สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชมรมฉลก .com ทุกท่านและกราบเรียนคุณลุงฉลกสัมพันธลักษณ์ในฐานะท่านประธานชมรมฉลก .com นะครับนับแต่นี้ไปงานสัมมนาพิเศษ12ครั้งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายน2549จนถึงวันที่27สิงหาคม2549สัปดาห์ละ1ครั้งรวมแล้ว12ครั้งเป็นงานสัมมนาพิเศษครั้งประวัติศาสตร์ที่ชมรมฉลก .com โดยคณะกรรมการชมรมและคณะทำงานได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดขึ้นณสถานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทั้งนี้มีรายละเอียดคร่าวๆพอสรุปได้ดังต่อไปนี้มีงานการติดตั้งแนะนำการติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้นักลงทุนได้ใช้วิเคราะห์มีการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคเบื้องต้นและเทคนิคชั้นสูงในการวิเคราะห์หาปัจจัยซื้อถือหรือขายผมเคยเรียนว่าสมาชิกที่เข้าอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น137ท่านเป็นสมาชิกชมรมฉลก .com ทุกท่านมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมให้ความรู้ดังต่อไปนี้คือคุณลุงฉลกสัมพันธลักษณ์มีคุณประสาทกันทะเตียนแนะนำโปรแกรมในการวิเคราะห์หุ้นคุณพิสิทธิ์เอี่ยมสำอางนะครับทีมงานคณะทำงานในการแนะนำโปรแกรมหุ้นทางด้านของประธานการดำเนินงานคือคุณวิทูลทิพย์รัตนรัตนลาภรณ์แล้วก็มีผู้ที่ประสานงานให้เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือคุณธานิยะเตชะวิภูทั้งนี้ชมรมต้องขอขอบคุณท่านดร.วารุณีวารัญญานนท์ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งคุณสายใจบุญสุขเลขานุการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลังจากการอบรมทั้ง12ครั้งนี้ชมรมมีความภาคภูมิใจว่าสมาชิกชมรมและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนคงจะได้รับความรู้เพื่อตัดสินใจซื้อถือหรือขายได้อย่างเหมาะสมสามารถเอาตัวรอดในโลกของการลงทุนได้อย่างดีความผันผวนต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่จังหวะในการถือครองหุ้นต่างๆได้เหมาะสมตามกติกาหรือว่าเป็นไปตามวาระของตลาดที่ควรจะเป็นชมรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมสัมมนาพิเศษในครั้งนี้คงจะมีประโยชน์และสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยในทรัพย์สินของสมาชิกของชมรมได้ตลอดไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาทั้ง12ครั้งนี้คงจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและณโอกาสนี้กับผมขอกราบเรียนเชิญคุณลุงฉลกสัมพันธลักษณ์ได้กรุณาขึ้นให้อวาทและก็ดำเนินการสัมมนาเป็นทางการทั้ง12ครั้งต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคนจัดนะฮะคุณวิทูลโตโผนะก็ผมไม่ได้ยุ่งเลยเรื่องจัดเนี่ยต่างคนเวลางานเนี่ยมอบหมายไปแล้วชมรมเราเนี่ยไม่ปล่อยไปเลยนะคือไม่ใช่ไม่ล้วงลูกอะแต่ว่าความขี้เกียจมากกว่าปล่อยเลยเราไม่เคยรู้เรื่องนะงั้นถ้ามีอะไรบกพร่องก็ ตำหนิคุณวิทูลไม่ใช่ผมงานส่วนมากก็ปล่อยไปแล้วช่วยๆกันเพราะเราเป็น non profit ตั้งแต่แรกไม่ช่วยกันคุณเฉลิมพลก็เป็นเจ้าของเว็บผมไม่ได้เป็นเจ้าของนะคุณเฉลิมพลเป็นคนตั้งแล้วแอบอ้างกับชื่อผมใส่แล้วเชิญผมมาพูดคุณหมอบรรลือวันนี้หยุดเดินขบวน1วันมาเป็นพิธีกรก็ขอขอบคุณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะวันนี้เราได้ห้องประชุมที่เข้าท่ามากคือปกติเนี่ยเราไปใช้สถานที่ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่เหมาะอย่างนี้มันไม่ใช่มีไว้สำหรับ
ประชุมอย่างนี้นะวันนี้พอดีนะคุณวีระชัยเข้ามาในสถาปนิกใหญ่นะพูดถึงสถาปนิกเข้ามานี่ก็ชี้ให้ดูห้องประชุมเนี่ยคุณเห็นว่ามันอะคูสติกก็ดีนะฝ้าเพดานก็มีลืบเพื่อกันไม่ให้เสียงสะท้อนนะฝาผนังเนี่ยเขาก็ไม่เป็นแผ่นตรงเห็นไหมมันเว้าไปเว้ามา ป้องกันเสียงสะท้อนถ้าไม่ได้ออกแบบเป็นห้องประชุมแต่แรกมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วพูดบางทีก็สะท้อนที่คณะนี้เนี่ยเป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะก็มีอาจารย์อะไรอาจารย์วารุณีอาจารย์สายใจอาจารย์นัทภาสนะก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะวันนี้เรามาอยู่ที่ภาควิชาเกี่ยวกับอาหารเนี่ยก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเกี่ยวหุ้นได้ไงก็ไม่รู้อาหารแต่ก็เอาเถอะคนเราในกินข้าวเข้าไปเนี่ยนะข้าวมันเข้าไปในท้องแล้วมันไม่ได้เข้าไปในเลือดไปเลี้ยงร่างกายหรอกจริงว่านึกให้ดีสิอะไรเนาะมันเป็นอาหารไปเลี้ยงร่างกายที่มันแยกออกมาจากข้าวเนี่ยแล้วมันถึงจะไปเลี้ยงร่างกายได้มันก็เป็นสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการนั่นแหละนี่มันจะแยกยังไงจากโมเลกุลของข้าวของผักของอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันก็แยกด้วยระบบของร่างกายเนี่ยมันมีเอนไซม์บางชนิดอยู่ในร่างกายคนมันทำหน้าที่เป็นเขาเรียกเป็นแคทาลิสต์ตัวมันเองไม่ทำอะไรอ่ะแคทาลิสต์ในภาษาไทยแปลยากแปลให้ใกล้ที่สุดก็แปลว่าอย่างเช่นแม่สื่อเนี่ยแม่สื่อคือตัวมันเองมันไม่ถูกใช้ไปด้วยเพราะฉะนั้นจำนวนมีน้อยเนี่ยไม่เป็นไรเหมือนแม่สื่อแม่ชักเนี่ยมันจับคน2คนมารวมกันให้แต่งงานก็สำเร็จ1คู่อีก2คนมารวมกันแต่งงานก็สำเร็จอีก1คู่สำเร็จไปเรื่อยแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่ถูกใช้ไปมันยังอยู่จนกระทั่งมันแก่ตายไปเองนะหรือไอ้บ่างช่างยุเนี่ยมายุให้คนแตกกันแตกกันเป็นคู่แต่ตัวมันเองยังอยู่นะไอเอนไซม์มันทำงานอย่างนี้เป็นแคทาลิสต์มันทำให้เชนของโมเลกุลเนี่ยมันตัดเป็นครึ่งไปเรื่อยอย่างโมเลกุลของธาตุบางชนิดเนี่ยมันยาวสูตรโมเลกุลมันยาวมันตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกจนกระทั่งมันเหลือเป็นตัวโมเลกุลซึ่งเล็กพอที่จะซึมผ่านระบบของผนังกระเพาะเนี่ยกระเพาะลำไส้เนี่ยแล้วเข้าไปสู่ระบบขนส่งอาหารของเลือดได้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเอนไซม์พวกนี้เนี่ยนะฮะไม่มีไอ้ตัวบ่างช่างยุที่มันแตกกันเนี่ยชีวิตก็อยู่ไม่ได้อาหารเนี่ยวิชาหลักสูตรอาหารก็จบไปพูดเรื่องนอกเรื่องหน่อยนอกเรื่องหน่อยก็ได้นอกเรื่องต่ออีกนิดนึงอันนี้คนเนี่ย สังเกตดูนะก่อนจะไปเรื่องหุ้นนะนอกเรื่องนิดนึงคนเนี่ยมันเรากินอาหารเราไม่มีเขี้ยวแบบหมาแบบเสือแบบหมาเสืออะไรพวกนี้มันมีเขี้ยวมันกัดเป็นคำแล้วกลืนเลยของเราเนี่ยเป็นกรามมันต้องเคี้ยวบดขยี้ก่อนแล้วค่อยกลืนไม่เหมือนกันพวกสัตว์ต่างๆพวกนี้มันกลืนเลยเพราะอะไรเพราะมันมีน้ำย่อยพิเศษเอนไซม์ไม่เหมือนกันเอนไซม์ของมันพวกก็เรียกโปรตีเอสเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งมันย่อยสลายโปรตีนเร็วมากเหมือนอะไรเหมือนเรานึกสภาพนั้นออกมายางมะละกอพอใส่เนื้อเนี่ยเนื้อยุ่ยหมดเลยเห็นนะเราไม่มีแต่มีน้อยมากแล้วประสิทธิภาพสู้เสือสู้หมาไม่ได้เพราะร่างกายเราไม่มีเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างนั้นเราถูกสร้างมาให้เคี้ยวบดนะฮะแล้วอาหารของมนุษย์เนี่ยเป็นอาหารซึ่งเคี้ยวบดไม่ใช่อาหารซึ่งเอาเคี้ยวกัดเป็นคำๆเมื่อเรากินอาหารผิดมันอะไรมันเกิดขึ้นบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือลองนึกสภาพดูถ้าเอาผักเนี่ยมาสับมาบดใส่จานตั้งไว้ในห้องเนี่ยนะแล้วเอาหมูมาสับมาบดตั้งไว้เหมือนกัน24ชั่วโมงผักมันเหี่ยวแต่หมูมันเน่ามันต่างกันตรงนี้นะนี่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยเข้าปากเนี่ยกว่าจะออกก้นเนี่ยบางทีมันเกิน24ชั่วโมงลำไส้เรามันคดเคี้ยวเห็นก็ว่ายาวต้อง3เมตรใช่ไหมมันมีส่วนซึ่งเป็นพิษซะก่อนที่จะขับถ่ายออกมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน accumulate ทีละนิดนะมนุษย์ถึงได้ตายด้วยโรคแปลกๆกันเลยเพราะไปกินผิดนะตายด้วยมะเร็งอย่างเนี้ยนั่นจะเห็นว่าพวกที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะ
รักษาแล้วก็ตายทั้งนั้นหมอจะผ่าจะฉายแสงจะคีโมเลยทารุณให้ตายอ่ะไม่ยอมให้คนไข้ตายสบายต้องทารุณก่อนนะไอ้บางคนเขาไม่รักษาเขาไปกินชีวจิตหรืออะไรของเขาก็ไม่รู้นะเขามีวิธีหลายวิธีนะเอ้ยมีหายหลายคนเหมือนนะเพราะอะไรเพราะมันหยุดกินเนื้อสัตว์พอหยุดกินเนื้อสัตว์ไอ้ที่มันเข้าไปเน่าในร่างกายมันก็ไม่มีพิษมันก็หายไปอาการก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไหนๆเราพูดในเรื่องตึกของเรื่องอาหารนะก็พูดซะหน่อยว่ามนุษย์เนี่ยร่างกายมนุษย์ไม่ได้สร้างมาให้กินเนื้อสัตว์นะเวลากินเนี่ยอาหารเนี่ยก็ให้มีสติอย่ามากนะไม่ใช่กินสเต็กแบบฝรั่งโอ้ชิ้นใหญ่ๆมันย่อยไม่ได้หรอกครับมันเข้าไปเน่าอยู่ข้างในเป็นพิษนะเรามีกรามให้เคี้ยวแป้งข้าวนะข้าวเป็นอาหารของมนุษย์แล้วเอนไซม์ของเราเนี่ยเป็นแอมิเลสแอมิเลสเนี่ยมันจะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วเป็นพลังงานต่อไปอย่างเราสังเกตถ้าเอาข้าวเคี้ยวในปากนานๆแล้วอมไว้นานๆมันจะเริ่มหวานเพราะน้ำลายของคนเนี่ยมีแอมิเลสเยอะนะฮะนั้นเราสร้างมาคนละอย่างกับหมากับเสือเพราะเราไปกินอาหารหมาอาหารเสือนี่ไม่เหมาะนะใครไม่สบายใครอ่อนเพลียใครเ จ็บไข้ได้ป่วยก็ลองพิจารณาแล้วกันหยุดกินเนื้อสัตว์สักพักนึงอาการมันดีขึ้นนะนี่ก็ตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัยเกษตรที่เขาให้ตึกที่เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เราใช้นะพูดเรื่องอาหารซะหน่อยต่อไปนี้ไปอีกตั้ง12วันเนี่ยเราจะพูดเรื่องหุ้นจริงๆเนี่ยผมไม่อยากพูดเรื่องหุ้นเนี่ยพูดเรื่องการลงทุนมากกว่ามันก็หุ้นด้วยแล้วก็พวกcommodities ต่างๆตอนนี้เราก็มียางพาราที่เทรดได้อย่างเดียวที่เอเฟดข้าวน่าจะได้แต่มันมีปัญหาเรื่องการทุจริตพวกสมาชิกชมรมคงจำได้ผมเขียนไว้นานและเขียนอยู่เรื่อยนะผมหงุดหงิดมากเรื่องข้าวเนี่ยจำได้ไหมผมเขียนว่าเงินของชาวนาเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนล้านหายไปไหนนะมันปรากฏชัดเจนในเทคนิคอลแอนาลิซิสนะฮะที่ผมเขียนว่าเอาข้าวของชิคาโกมาให้ดูเห็นจำได้ไหมฮะมันขึ้นมาลงยังไงแล้วข้าวไทยดันประกันราคาตรงเนี้ยเรื่องอะไรกันแล้วเงินคำนวณให้ดูเลยว่ามันปีหนึ่งมันเกือบแสนล้านอ่ะมันหายไปไหนนะบัดนี้เห็นไหมเขาเพิ่งจะตื่นตัวกันที่มีข้อกล่าวหากันว่ามีทุจริตเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะเรียกระบบทุนนิยมสามานคำว่าสามานนี่ถูกต้องที่สุดนะต้องการความร่ำรวยให้ตัวเองคนอื่นจะเป็นอะไรไม่เป็นไรนะใจร้ายมากคนพวกนี้นะการต่อสู้เนี่ยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มันแข่งกันระหว่างพวกเราเนี่ยใครมีฝีมือได้เงินใครฝีมือไม่ดีเสียเงินมันยากไปหลอกชาวบ้านดีกว่าหลอกชาวนาดีกว่าความรู้มันน้อยง่ายกว่าเอามันทีละแสนล้านแสนล้านไม่ไหวอ่ะมันผมว่ามันสามานคนพวกนี้สามานมากถ้าเรามีการปกครองนะที่มียางอายจริยธรรมนะยางอายซะหน่อยนะไปโกงชาวนาเขาได้ยังไงนะเลิกซะไอ้ระบบบ้าบอเนี่ยปล่อยให้ราคามันโฟลตตามสภาพ supply demand มันก็เหมือนยางพาราเห็นไหมฮะมันขึ้นก็ขึ้นเพราะปัจจัยมันลงก็ลงเพราะปัจจัยผลประโยชน์ในที่สุดก็ตกอยู่กับชาวสวนยางนะมันขึ้นจากเท่าไหร่20กว่าบาทเป็น100กว่าบาทแล้วนะแต่ถ้าไม่เอาตลาดมานะฮะไม่มีตลาดฟิวเจอร์สยางพารามันก็ไม่มีวันขึ้นได้ขนาดนี้มันตลาดฟิวเจอร์สสำคัญมากในอนาคตเนี่ยจะสำคัญมากกว่าตลาดหุ้นแล้วเงินหมุนเวียนจะมากกว่าตลาดหุ้นให้พวกเราเตรียมกันไว้เมื่อกว่า2ปีมาแล้วที่ผมเริ่มต้นน่ะที่เราเจอกันครั้งแรกที่เขาใหญ่ประชุมกันครั้งแรกผมก็แนะนำให้เล่นฟิวเจอร์สตั้งแต่ตอนนั้นนะใครที่ทำตามมาก็จะดูบัญชีตัวเองก็จะเห็นว่าบัญชีของ Effect เนี่ยกำไรดีกว่าบัญชีของเซตเยอะเลยกำไรมากกว่าเยอะนะฮะบัญชีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะยังเก่งนะฮะผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงยังเก่งเนี่ยนะฮะผมทำได้ประมาณ 10% เองมันยาก
ยากเฉลี่ยนะฮะมันยากยากมากนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีกำไรมีแต่มีมันยากแล้วมีน้อยนะน้อยมากแล้วมันมี manipulation เข้ามาเยอะอย่างกลุ่มอะไรกลุ่ม TSE เนี่ยนะ Tiger Sleep Eat ก็เรียกเสือนอนกินนะก็ตั้งกลุ่มมาเนี่ยใช้ insight information พวกกลุ่มนักการเมืองแล้วเข้ามาว่าเราจะไปสู้อะไรเขามี insight information นะนั้นสิ่งเหล่านี้มันดึงเงินออกไปอย่างไม่ยุติธรรมเราต้องไปต่อสู้กับเงินที่เหลืออย่างเก่งก็ได้แค่นี้หน่อยนึงนะส่วนใหญ่นักลงทุนก็เสียเงินแต่ในตลาดฟิวเจอร์ศาสตร์เอฟเฟคที่เพิ่งเปิดเนี่ยในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราที่ทำตามระบบกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเห็น 100% ของเงินทุนกำไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเห็น 100% มันขึ้นมาอย่างเนี้ยนะฮะรอบสุดท้ายที่มันขึ้นมาเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยก็กว่า 100% เข้าไปแล้วอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเอฟเฟคเนี่ยจะสำคัญมากกว่าตลาดหลักทรัพย์แล้วน่าเล่นมากกว่าให้พวกเราตื่นตัวกันซะค่อยๆเข้ามาแต่ถ้ารัฐบาลยังไม่ปรับปรุงยังปล่อยให้คนไม่มียางอายมาโกงชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะฮะข้าวมันก็เริ่มไม่ได้เราก็เทรดได้ยางพาราอย่างเดียวก็ยังไม่เคยสนุกเราต้องรอใครรอพระสยามเทวาธิราชมั้งนะให้ช่วยเอาคนโกงออกไปสักทีถ้าคนโกงมันออกไปการทำงานเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวนะฮะชาวไร่ชาวนาก็ควรจะได้เงินคืนอย่างชาวไร่อ้อยเนี่ยผมเขียนไว้ตลอดเวลาอ้อยขึ้นจาก8เซนต์ต่อปอนด์8เซนต์ต่อปอนด์ตันหนึ่งก็เอา2240คูณเข้าไปคูณ8ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เป็นดอลลาร์นะฮะราคาน้ำตาลดิบนะฮะที่นิวยอร์กมันขึ้นจาก8เซนต์ไปเป็นเท่าไหร่ไปเป็น19เซนต์ตอนนี้ลดลงแล้วเหลือ15 16เซนนะฮะแสดงว่าน้ำตาลมันขึ้นไปกว่าเท่าตัวกว่าเท่าตัวราคาอ้อยขึ้นมั้ยกว่าเท่าตัวมั้ยชาวไร่เนี่ยโดนปล้นอีกแล้วเห็นมั้ยเงินอีกกี่หมื่นล้านหายไปมันมีเรื่องอีกเยอะนะมันไม่ง่ายอย่างที่พูดเนี่ยนะแต่นี่พูดเฉพาะในหลักการว่าถ้าเรามีการบริหารที่โปร่งใสนะฮะชาวไร่ชาวนามันจะมีเงินมากกว่านี้ไม่ถูกคดโกงแล้วต่อไปเนี่ยความฝันต่อไปเนี่ยถ้ามันเปิดกันหมดไม่มีการโกงนะราคาอ้อยราคาน้ำตาลมันก็อยู่ในตลาดเอฟเฟคราคามันสำปะหลังก็อยู่ในตลาดเอฟเฟคราคาข้าวโพดราคาซอยบีนถั่วเหลืองเห็นไหมมันอยู่ได้หมดปัจจุบันเรามีเบสิสล่วงหน้าจนถึงเดือนเดซิเมเบอร์เดือนนี้มันเดือนอะไรอ่ะจูนใช่ไหมจูนจุลายออกัสเซปติเมเบอร์ออกตุเบอร์โนเวมเบอร์เดซิเมเบอร์เข้าไป7เดือนแล้วในอนาคตเนี่ยนะฮะที่ฝรั่งเนี่ยเขามีกัน18เดือนมันจะค่อยๆเพิ่มไปเองสมมุติเอา7เดือนนี่ก็ได้7เดือนเนี่ยข้าวเบาเนี่ยข้าวที่เขาไปทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปลูก4เดือนจากวันที่ไถจนวันที่เก็บเกี่ยวใน4เดือนนะฮะ4เดือนเรามีที่สมมุติว่าเราเป็นเกษตรกรมีที่อยู่ส่วนนึงกี่ไร่ก็ตามใจเราก็รู้แล้วว่าเราปลูกข้าวเนี่ยได้กี่ตันเรามีตลาดให้ทำเฮดจิ้งล่วงหน้าขายช็อตเซลล์ถ้าสมมุตินะฮะว่าต้นทุนเรา 3,000 ขายได้ 3,600 นะกำไร 20% ต่อ4เดือนจะเอาไหม 20% ต่อ4เดือนนะคำนวณเก็บไว้นะแต่ถ้ามันสำปะหลังราคามันขึ้นมากกว่านี้ล่ะเพราะเอาไปทำแก๊สโซฮอลสมมุตินะคิดแล้วกำไรสมมุติว่าต่อเบสิสเดียวกันออกมาเป็นต่อ4เดือนเหมือนกันมันกำไร 30% เราคิดว่าเฮ้ยยกล่องนาเปลี่ยนเป็นล่องสวนปลูกมันนะคุ้มกว่าไหมถ้าคุ้มกว่าเราก็ขายมันล่วงหน้าแล้วเอาเงินเพเปอร์ที่ขายล่วงหน้าให้แบงค์ดูผมขายได้ละกี่ตันก็ไปดูที่ดินของผมเนี่ยแล้วก็เอาเงินเนี่ยกู้มาเพราะกู้เงินธนาคารอย่างระบบเนี่ยดอกเบี้ยก็ถูกเอามาทำพอปีหน้าสมมุติว่ามันราคาตกข้าวราคาขึ้นก็ไถออกอีกเห็นนะ
พราะฉะนั้นชาวไร่ชาวนาจะรวยหมดเลยเพราะอะไรเพราะรู้ราคาล่วงหน้าก่อนปลูกมันก็ตามมาเรื่อยๆนะฮะเช่นเขามีกันนะที่เขาทำกันเรื่อยๆก็มีอะไรมีราคาหมูราคาบัวเป็นราคาเนื้อซากสัตว์ตายอย่างเงี้ยราคาพอกเบลลี่อย่างเงี้ยเฉพาะส่วนท้องราคาเฉพาะส่วนสะโพกราคาไข่อย่างเงี้ยเป็นทำไปทำไข่ผงราคาน้ำส้มพวกที่ปลูกส้มจะได้ไปกำหนดราคากันได้นะสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะตามมานะคงอีกนานหน่อยนะกำลังจะตามมาเราก็คอยดูแล้วกันมันขึ้นกับรัฐบาลเท่านั้นแหละแต่ถ้ารัฐบาลยังมัวแต่หน้าด้านขี้โกงเงินไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนin particular นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหน้าด้านขี้โกงนึกว่าคนไม่รู้โกหกไปเรื่อยวันๆโกหกไปวันๆเรื่อยนึกว่าคนไม่รู้นะถ้าอย่างนี้ประเทศไม่เจริญพวกเราไม่เป็นไรเราเอาตัวรอดกันได้มีวิชาความรู้แต่สงสารชาวไร่ชาวนานะเขาไม่มีทางช่วยตัวเองได้เลยนะนั่นก็รอไปเรื่อยสิ่งนี้นะคราวนี้มาถึงเรื่องของพวกเราการจะลงทุนเนี่ยในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดอะไรก็ตามเนี่ยนะเราต้องมันเหมือนกับเรื่องของศาสนาเนี่ยอะไรมันต้องเริ่มต้นที่ปัญญาสัมมาทิฏฐิก่อนเสมอนะจะลงทุนเนี่ยมันต้องตั้งสติให้ดีเราลงทุนทำอะไรนะคนอื่นจะลงทุนทำอะไรก็ตามนะผมว่าผมตั้งสติของผมหลักของผมไว้คือลงทุนเพื่อจะเอากำไรนะบางคนลงทุนคุณเชื่อไหมไม่ได้จะเอากำไรหรอกแต่เพื่อจะอวดทิฏฐิมานะอัศมิมานะกูเก่งนะฮะโอ้ยกูช้อนซื้อได้ถูกๆเก่งนะไอ้ตรงถูกๆมันจะมีคนช้อนซื้อได้กี่คนแข่งกันอะสมมุติว่าเอา10,000คนคุณจะเป็นคนที่1ใน10,000นั่นเหรอแล้วคุณพลาดมากี่ครั้งนะมันได้ครั้งเดียวนะเวลาขายก็ขายได้ท็อปเลยเก่งมันจะได้กี่ครั้งท็อปน่ะนั้นได้ทีส่วนใหญ่ไม่ได้เราขายหมูนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่การลงทุนที่ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่ลงทุนเพื่อเอากำไรแต่ลงทุนเพื่อจะเอาชนะตลาดเอาชนะคนอื่นว่ากูเก่งกูซื้อได้ที่ถูกกูขายได้ที่แพงแต่ในชมรมฉลก .com เนี่ยแรกๆสมาชิกก็งงกันหมดทุกคนนะหลักการของผมนี่ไม่ซื้อที่ถูกอ่ะผมจะซื้อที่แพง100แพงก่อนค่อยซื้อก็ของถูกคนมันไม่เอาเราไปเอาทำไมเรานะมันไม่ดีอ่ะมันถึงถูกนะถ้าของแพงก็แปลว่าคนเขาชอบกันมันดีมันแพงก็ตามไปซื้อเพราะฉะนั้นไม่มีการช้อนซื้อเด็ดขาดนะฮะเห็นไหมวิธีของเราเห็นไหมเราซื้อเมื่อมันแพงแล้วเวลาขายล่ะมันพีคที่ท็อปเลยไปขายทำไมก็ของดีคนต้องการน่ะคนอื่นเขายังซื้ออยู่แล้วไปขายทำไมของดีเราเอาไว้สิให้คนอื่นเขาทำไมรอให้มันตกก่อนค่อยขายเพราะเราจะขายที่ถูกก็ซื้อที่แพงเพราะอะไรเพราะเราต้องการเอากำไรไม่ได้ต้องการเอาชนะตลาดไม่ต้องการเอาชนะใครถึงได้เน้นเสมอว่าการเทรดต้องมีระบบซื้อตามระบบขายตามระบบนะฮะถ้าไม่มีความเห็นข้อนี้ให้ถูกต้องนะซื้อขายการลงทุนนะเพื่อเอาชนะเจ๊งแน่ครับไม่มีทางรอดเพราะงั้นก่อนจะเรียนกันเนี่ยพวกคุณดูตัวเองทำใจได้มั้ยถ้าทำใจไม่ได้ก็เสียเวลาเรียนถ้าคิดจะเอาชนะนะฮะพอรับรองไม่มีการสอนเลยอีก12อาทิตย์ต่อไปเนี่ยวิธีเอาชนะไม่มีเลยจะสอนอย่างเดียววิธีได้เงินนะฮะแต่ไม่เอาชนะซื้อเมื่อขึ้นแล้วขายเมื่อลงแล้วนี่การจะไปพิจารณาซื้อขายอะไรก็ตามเนี่ยนะมันต้องมีเครื่องมือเนี่ยมันก็มี fundamental กับ technicalfundamental คุณก็อ่านในเว็บของเราเห็นไหมที่ครั้งสุดท้ายที่คุณแซคเขียนขึ้นมาเรื่องเงินดอลลาร์คุณรัตเดอร์ตอบหรืออะไรต่างๆนะดูเถิดมีหลายเรื่องอ่ะที่เขาคุณรัตเดอร์ชอบตอบเรื่อง fundamental อ่ะบางทีเขียนเรื่อง PE บ้างเรื่องอะไรมันเยอะแยะเลยอ่านแล้วงงผมเนี่ยพูดตรงๆผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ fundamental ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะฮะแปลว่าผมไม่รู้เรื่องนั่นเป็นระบบนึงอีกระบบหนึ่งคือเป็นระบบเทคนิคอลนี่เป็นประวัติทั้งนั้นเลยเป็นชาร์ตเป็นอะไรต่างๆนาเนี่ยชมรมของเราเป็นชมรมเทคนิคอล
เอาชาร์ตต่างๆเอาประวัติต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆแพทเทิร์นต่างๆมาดูกันว่าอะไรเป็นอะไรแต่การเราจะดูแพทเทิร์นดูชาร์ตต่างๆได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องมือก่อนมันต้องมีโปรแกรมซึ่งใช้แอนาไลซ์ชาร์ตได้ข้อที่1ข้อที่2มันต้องมี data เห็นมั้ย2อย่างรวมกันซึ่ง2อย่างเนี่ยเป็นหัวใจเลยของระบบการลงทุนซึ่งก็ต้องฝากไว้ให้หลวงพี่เขาช่วยจัดการต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการลงโปรแกรมตัวโปรแกรมที่ใช้ analyze เรื่อง data ต่างๆนะเรายังมีเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้อีกเยอะฮะรวมกันวันหนึ่งเราอาจจะรวมกันเป็นสมาคมได้เราส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมประเทศไทยถึงเป็นประเทศเดียวในโลกซึ่ง Yahoo ไม่โค้ดราคาให้เพราะเราเนี่ยไม่รู้ว่าแกล้งโง่หรืออะไรนะไม่เปิดเผยราคาครับแต่อยากให้คนเข้ามาเทรดใครอยากได้ราคาใครอยากรู้ข้อมูลเนี่ยต้องซื้อในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยเขาอยากให้คนเข้ามาเทรดเขาให้ฟรีให้ฟรีอย่างเดียวมีของแถมต่ออีกแถมนู่นแถมนี่ขอให้มาเอาไปเถอะแล้วเข้ามาเทรดของเราไม่ยอมครับพอ Yahoo ไปโค้ดราคาหรือไอ้Bloombergอะไรนะใช่ไหมไปโค้ดราคาฟ้องเขาเขาก็เลยเลิกตอนนี้มหัศจรรย์มากนะฮะประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนะฮะเราสามารถหาข้อมูลได้อย่างไรก็ได้ย้อนหลังก็ได้อะไรก็ได้จาก Yahoo ทุกอย่างยกเว้นประเทศเดียวในโลกคือประเทศไทยคุณก็คิดดูแล้วกันเรื่องการบริหารของประเทศไทยมันเป็นยังไงเนี่ยเราอยากให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศเราใช่ไหมแต่ไม่ให้ข้อมูลดีไหมมันจะลงทุนได้ยังไงเนี่ยมหัศจรรย์มากจนทุกวันนี้นะฮะเขาก็ยังไม่รู้สำนึกกันก็ยังนั่งกินกันเดือนแพงๆกันอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ยังไม่ยอมให้ Yahoo โค้ดอยู่อย่างนั้นนะทำไมไม่คิดกันบ้างนะว่าเราเป็นประเทศเดียวในโลกซึ่งโค้ดไม่ได้โลกมันผิดทั้งโลกใช่ไหมประเทศไทยถูกคนเดียวใช่ไหมมันน่าจะคิดบ้างนะว่าเอหรือเราผิดวะหรือโลกเขาถูกแล้วทำไมคนอื่นเขาอนุญาตทำไมเราถึงไม่อนุญาตเพราะอะไรอ๋อไอ้ระบบทุนสามาญอีกแหละก็มันมีพรรคพวกไปซื้อสิทธิ์เอาไว้ในการเปิดใช้ข้อมูลใช่ไหมขายข้อมูลใครจะเอาต้องไปซื้อต่อจากคนนี้เห็นไหมระบบโควต้านะโควต้านี่ใช้มาตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนักการเมืองเนี่ยก็จะให้เป็นคนโควต้าของแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปหาเงินกันเอาเองจนทุกวันนี้ยังไม่ยอมเลิกกันเลยนะเพราะมันมีปัญหานะฮะนั้นในการบทความต่อไปเนี่ยวันสองวันต่อเนี่ยพูดถึงเรื่องการลงโปรแกรมเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาเยอะนะเพราะพวกเราประเทศเราเนี่ยไม่ใช้โปรแกรมจริงกันเพราะมันแพงก็ไปแคร็กมั่งไปซื้อของปลอมอะไรมั่งนะก็ต้องระวังกันเอาเองนะฮะระวังกันเอาเองเพราะมันผิดกฎหมายอันนี้ทางชมรมไม่รู้เรื่องด้วยทางชมรมก็จะคิดว่าพวกเราเป็นของจริงกันหมดก็แล้วกันส่วนอะไรก็ไปตัดสินไปดูแลกันเอาเองนะแต่จากประสบการณ์ที่ผมถามไปทางคนผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยของเมืองไทยมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกเหมือนกันเออบ้านเรานี่แปลกนะไม่มีอะไรแปลกกว่าเขาหมดคือมันเป็นกฎหมายอาญานะถ้าโดนจับเนี่ยคุณติดคุกอย่างเดียวยอมความไม่ได้นะพอยอมความไม่ได้ตำรวจไม่จับหรอกครับเพราะไม่รู้จะไถเงินตรงไหนมันยอมความไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตไหมการละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาตำรวจไม่เคยจับหรอกคือตำรวจจะจับเฉพาะคดีแพ่งที่ยอมความกันได้ตำรวจก็ไถเงินได้ตรงนี้ไถเงินไม่ได้ไม่รู้จะจับไปทำไมเพราะฉะนั้นก็คงปลอดภัยอีกระยะหนึ่งอ่ะจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นคดีแพ่งนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบ็กไฟล์จากทางอเมริกาทางอเมริกาเนี่ยเข้ามาตั้งข้อแม้ในประเทศเราเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยว่าต้องเป็นอาญาต้องเอาติดคุกนะแล้วยอมความไม่ได้ด้วยอะไรไม่ได้ด้วยนะบังคับเราให้เป็นกฎหมายอย่างนี้เพื่อจะกันไม่ให้เราเนี่ยไปใช้ของปลอมให้กลัวไงกลัวการติดคุกพอออกเป็นกฎหมายจริงๆปรากฏมันออกมาอีกแง่นึงเลยตำรวจไม่จับ เพราะว่ามึงยอมความกันไม่ได้แล้วกูจะหาเงินจากตรงไหนล่ะใช่ไหมเลยอเมริกาก็เลยเสียท่าไปก็ไม่เป็นไรเรื่องของระบบทุนสามาญก็ปล่อยกันไปนะเรื่องที่หนึ่งเรื่องโปรแกรมที่ใช้วิจัยเนี่ยเราก็จะใช้หลายโปรแกรมนะเมทัสต็อกง่ายที่สุดเอมิโบรกเกอร์เขาว่าดีกว่าว่ากันไปแล้วอะไรเยอะแยะ Trade Station ใช่ไหมหรือมันมีโปรแกรมเสร็จรูปอีกเยอะที่บางโบรกเกอร์แจกนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือ Data ที่เราต้องใช้ก็ Data จากเซต
ซึ่งผิดกฎหมายอีกอะมหัศจรรย์ไม่ให้ Data Data จากเอฟเฟคนี่เริ่มคิดเป็นไม่ผิดกฎหมายนะฮะอันนี้ก็ดีไปแล้วก็ Data จากอื่นที่เอามาประกอบอย่างเช่นจากโทคอมจากญี่ปุ่นเพื่อเอามาตัดสินการเทรดยางพาราของไทยช่วยมาช่วยอะช่วยกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นของสำคัญนะงั้นก่อนที่ผมจะพูดเรื่อง technical analysis เรื่องการลงทุนเรื่องการจะเอากำไรให้ได้เนี่ยก็จะมอบหมายภาระให้หลวงพี่ช่วยสอนพวกเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการลงโปรแกรมที่จะใช้ analyze หุ้นแล้วก็วันนุ่งขึ้นมั้งจะพูดเรื่องการดึงข้อมูลดึง data นะผมดูจากแบบสอบถามที่เราทำกันในเว็บเนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งนะฮะไม่รู้ไม่เคยใช้โปรแกรมไม่เคยดึงข้อมูลแต่เทรดหุ้นอุ้ยมหัศจรรย์รอดชีวิตอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้ดวงดีจริงๆนะฮะงั้นวันนี้ก็จะได้เรียนกันจะได้รู้ว่าเออเขาลงโปรแกรมยังไงใช้ยังไงนะฮะพอเรามีโปรแกรมแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวตอนบ่ายผมถึงจะเริ่มพูดเรื่องเทคนิคอลนะฮะเพราะตอนนี้ยังพวกเรายังไม่มีโปรแกรมยังไม่มี data ยังพูดไม่ได้นั้นก็จะขอมอบภาระอันนี้นะให้หลวงพี่จัดการต่อนะนี่ผมยังไม่ขึ้นดีเลยนะฮะหลวงพี่เพิ่งออกมาเนี่ยนะเพิ่งเชิญหลวงพี่นะครับเรามาดูเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวมาดูว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับตอนนี้ผมกำลังจะสอนให้ดูว่าเราจะอินสตอลตัวเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคอลนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องเทคนิคอลใช่ไหมฮะเราจำเป็นที่ต้องมีตัวโปรแกรมอันเนี้ยเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ก่อนเรื่องข้อมูลเราค่อยพูดทีหลังนะครับคือขอให้มีตัวโปรแกรมสร้างห้องแลบก่อนนะครับเราจะวิเคราะห์โรคซาโรคไอ้ไข้หวัดนกเนี่ยเดี๋ยวเรามีไอ้เครื่องมือตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับเราใช้เมตาสต็อกนะครับอย่างที่คุณลุงบอกก็คือว่ามันอาจจะง่ายดีนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ผลิตมาเริ่มต้นนานละนานๆ นะครับแต่ถ้าคนรุ่นใหม่เด็กๆ เขาอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้ที่เขาชอบมีสีสันมากกว่านี้นะครับก็ก่อนอื่นเราก็หา CD มาก่อนอาจติดต่อที่ไหนก็ได้นะครับซีดีเนี่ยเราหาซื้อมาแล้วก็ซีดีของ MetaStock เนี่ยตอนนี้ฟิลิปมั้งรู้สึกฟิลิปเขาเป็นคนขายอยู่นะครับลองติดต่อดูแล้วก็เรื่องไลเซนส์เนี่ยก็หลังจากซื้อซีดีมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัว serial number อยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังกล่องเวลาเขาซื้อซีดีมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนั้นลงนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการอินสตอลเฉยๆนะครับสอนแล้วก็เราลองดูนะครับก็สมมติว่าในเราได้ CD มาแล้วเนี่ยใน CD เนี่ยมีหน้าตาอย่างนี้นะฮะนะครับก็มีหน้าตาเราก็เรียกเซตอัพขึ้นมาสมมติว่าใน CD เรามีอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่เซตอัพสมมติว่าเราดับเบิลคลิกที่เซตอัพนี้นะครับแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งโปรแกรมมันก็จะเรียกหน้าแรกขึ้นมาหน้าเวลคัมขึ้นมานะครับรอสักพักหนึ่งตรงนี้มันจะช้าจะเร็วนี่อยู่แล้วแต่เครื่องของแต่ละคนนะครับหลังจากเรียกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับในห้องนี้มีใครขอยกมือนิดนึงว่ายังมีคนยังไม่มีโปรแกรมตัวนี้เยอะไหมฮะแล้วใช้อะไรกันอยู่ครับไม่ไม่ได้ใช้เลยเมนวลเลยใช่ไหมปกติใช้ดู e-finance หรือว่าไม่ได้ดูกราฟเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคหลังจากเราเรียกขึ้นมาแล้วเนี่ย
มันก็จะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็กด next ไปแค่นั้นเองโอเคผมจะปล่อยให้สคริปต์ของผมรันนะครับแล้วลองดูแล้วก็ตรงนี้เราก็บอกว่าให้ตอบ yes ไป accept ตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยเขามีเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์นะแล้วก็ตอบaccept ไปแล้วก็คลิก next ไปเลยนะครับให้รับรู้ว่าเขาจะปรับถึงบ้านนะลูกคุณใช้ของเถื่อนอะไรเงี้ยตรงนี้ name company ใส่อะไรก็ได้แต่ตรง set up key ตรงเนี้ยเราไปดูที่ CD นะข้างหลังเขาจะให้มานะครับเราก็ใส่คีย์ที่เขาให้มาไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กด next ไปเลยตรงนี้ก็เป็นหน้า confirm ไม่เฉยว่าเราใส่ถูกนะนะครับหลังจากนั้นก็ถึงหน้านี้ก็เลือกโฟลเดอร์ที่จะลงเราจะลงที่ไดร์ไหนไดร์ C ถูกไหมฮะแล้วก็คีย์ไปที่ไดร์ C แล้วกด next ไปถึงหน้านี้มีคำถามไหมฮะทันไหมครับเดี๋ยวผมขอหยุดหน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้มีใครมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะครับเลือกได้จะลงที่ไหนอะไรก็ตามใจนะครับเครื่องใครอยากลงที่ไหนก็นะครับพอถึงตรงนี้แล้วกด next หน้านี้ก็ next อีกขอกลับไปหน้าเมื่อกี้นิดนึงหน้านี้มีคำถามไหมฮะหน้านี้มีนะครับหน้านี้ก็เลือก standard เฉยๆนะครับ2 อันนี้ถ้าใครอยากประหยัดพื้นที่ก็เลือกไปนะครับแต่ผมแนะนำว่าเพื่อไม่ให้มันมีปัญหายุ่งยากเนี่ยก็เลือก standard ไปเลยนะครับแล้วกด next PowerPoint รู้สึกจะมีในเว็บของคุณลุงนะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ววิธีการ install นะครับรู้สึกจะมีในกระทู้เรื่องการเตรียมตัวนะครับอย่าเข้าไปดูก็ได้ว่ามีหนังให้ดูนะครับจากตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องของใครที่ใช้แบบพวก e-finance ที่ข้อมูลที่แบบเรียลไทม์มานะครับที่มันติ๊กๆวิ่งๆๆนะครับหน้านี้เขาจะถามว่าเรามีโปรแกรมแบบนั้นไหมที่จะฟีดให้ Metastock หรือเปล่าบ้านเมืองไทยเราไม่มีถึงจะมี e-signal ก็เขาไม่ปล่อยไม่มีสัญญาไม่มีข้อมูลของประเทศไทยนะครับถึงเราจะใช้ e-signal ณตอนนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้ว e-signal เองก็ไปดูดจาก Yahoo มาเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มีแบบดึงข้อมูลมาตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราตรงนี้หน้าตรงนี้เราก็เลือก no vendor no real time vendor ไปเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลฟีดจากที่ไหนก็ตามเมืองไทยเราไม่มีนะครับก็เลือก no vendor ไปแล้วก็กด next หน้านี้งงไหมฮะหน้านี้ไม่มีคำถามนะแล้วจากถ้าเรามีจากเมื่อกี้จากหน้าเมื่อกี้ถ้าเรามี vendor ที่เราสามารถฟีดข้อมูลได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอีกหน่อยอาจจะมีก็ได้นะแต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วกันเขาจะให้ใส่ user password กับข้อมูลเมื่อกี้กับหน้าเมื่อกี้เราไม่มี vendor หน้าตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วกด next ไปนะครับหน้านี้ก็ไม่มีอะไรก็ next เหมือนกันนะครับเป็น default ไปเลยนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะ install ไปถ้าคนลงใหม่ๆเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่บอกว่าจะคอนเวิร์ตคือคอนเวิร์ตของไอ้สูตรฟอร์มูลาที่เรามีอยู่แล้วของเก่าๆเนี่ยเราจะคอนเวิร์ตให้มันมาเข้าใช้ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ถ้าเรามีเราก็บอกคอนเวิร์ตเราก็เลือกคอนเวิร์ตแล้วกด next นะครับก็กดติ๊กแต่ตอนนี้เราไม่มีถือว่าเราเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ไม่มีเราก็กด next แล้วกันพอดีเมื่อกี้เครื่องนี้มี install MetaStock อยู่แล้วแล้วก็เวลามันจะมีการแบ็กอัพไว้ก่อนนะครับมันถึงโชว์เมสเสจนี้ขึ้นมาเครื่องใหม่ไม่มีนะครับเมสเสจนี้จะไม่มีถ้าเครื่องใหม่นะครับเครื่องที่ไม่เคยลงเลยจะไม่มีเมสเสจนี้อันนี้ผ่านได้เลยนะครับกดโอเคผ่านไปเลย
เครื่องใหม่ Windows นี้ก็จะไม่มีเหมือนกันอันนี้จะบอกว่า duplicate ก็คือมันเจอว่ามีของเก่าค้างอยู่ถ้าเครื่องใหม่ที่ลงใหม่ๆเลยจะไม่มีนะฮะก็กดบอกทับไปเลยนะครับเสร็จแล้วทับไปหรือว่าลงเครื่องใหม่มันก็จะทำการเอาสูตรstandard คือ default ของ MetaStock เนี่ยที่เขาใช้ประจำอยู่เนี่ยเขาก็จะใส่ไปในเครื่องให้โอเคเรา install เสร็จแล้วครับจากนี้โปรแกรมก็จะถามว่าเราจะเขียนช็อตคัทที่หน้าจอไหมเพื่อให้เราเรียกโปรแกรมได้ง่ายๆนะฮะก็เราก็ตรงนี้เลือกติ๊กไป2อันแล้วก็กด next เลยนะครับจะรีสตาร์ทเครื่องก็ได้หรือไม่รีสตาร์ทก็ได้นะครับแต่ถ้าโดย recommend แล้วอยากแนะนำว่าให้รีสตาร์ทก่อนแล้วก็กด next ไปเลยเดี๋ยวเครื่องมันจะรีบูตตัวเองแล้วก็เราก็เรียก MetaStock ได้เลยนะครับเพื่อการปัญหาที่ทำไมถึงต้องแนะนำให้รีสตาร์ทนะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีปัญหาผมเลือก no finish ไปนะครับโอเคเสร็จละเราก็จะได้ช็อตคัทที่บอกว่าเมื่อกี้อยู่ที่หน้าจอมาถึงตรงนี้มีคำถามไหมครับช็อตคัทก็คือถ้าเราดับเบิลคลิกเนี่ยมันก็จะเรียกโปรแกรมขึ้นมาให้เราได้เลยนะครับลองดูนะฮะตอนนี้เราอินสตอลเสร็จละสำเร็จนะครับหลังจากอินสตอลครั้งแรกสุดเนี่ยก็จะมีหน้านี้บอกว่าเราจะดูไหมว่ามีเทคนิคอะไรที่เล็กๆน้อยๆไหมที่เรายังใช้ไม่คล่องเนี่ยตรงนี้เขาจะมีหน้าแนะนำมานะครับเราก็ถ้าใช้คล่องแล้วก็ติ๊กออกไปนะครับไม่ต้องให้โชว์ครั้งต่อไปเวลาเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วกด close ถ้าใครต้องการที่จะดูติวเตอร์นะครับดูว่ามีเขามีการสอนอะไรเนี่ยจากหน้านี้เราก็สามารถที่บอกโอเคเราจะต้องการเรียนรู้ตอนนี้นะเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราก็กด now ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ต้องการที่ดูแล้วก็บอกว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมเปิด MetaStock ใหม่ก็ไม่ต้องโชว์ติวเตอร์ให้ผมละผมก็กดปุ่ม letter นะครับโอเคเราก็ได้เครื่องมือที่จะมาวิเคราะห์ละว่าตอนนี้เราเป็นโรคอะไรอยู่เป็นโรคซาหุ้นตัวนี้นะเป็นโรคอะไรอยู่เราเข้าไปหุ้นตัวนี้มันจะหัวใจวายไหมอะไรเงี้ยนะครับเราตอนนี้เราได้เครื่องมือได้โปรแกรมแล้วนะครับตอนนี้เราก็ลองทดสอบดูนะครับว่าโปรแกรมสามารถเปิดข้อมูลหรือกราฟขึ้นมาได้หรือเปล่าโดยที่ตัว MetaStock เองครั้งแรกสุดเขาจะให้ข้อมูลแซมเปิลมานะครับกดปุ่ม Open ถ้าใครไม่คุ้นกับไอคอนตรงนี้นะฮะไอคอนตรงนี้มันเป็นคำว่า Open เหมือนกันเราก็มาลองมาใช้ที่ไฟล์แล้วก็ Open ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันถ้าใครใช้คล่องแล้วเนี่ยเพื่อความรวดเร็วเรากดปุ่มนี้ได้เลย Open นะครับอันนี้คือข้อมูลแซมเปิลที่ MetaStock ให้มาก็เป็นตลาดยุโรป Nasdaq ทั้งหลายนะครับเราก็มาดูว่าเปิด Nasdaq ดูทดสอบก่อนนะครับเรายังอย่าเพิ่งคิดมากนะก็เปิดดูก่อนว่ามีข้อมูลที่เราจะเปิดได้ไหมโอเคเปิดได้ปกติแล้วเนี่ยจะไม่ใช่หน้าต่างอย่างนี้นะหน้าต่างนี้ก็คือตรงนี้เรามี attach ระบบเข้าไปแล้วหมายถึงว่าระบบช่วยวิเคราะห์ของเรานะครับปกติแล้วข้อมูลกราฟจะไม่มีอะไรเลยเราจะเป็นแท่งอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีดำกราฟปกติก็จะเป็นอย่างนี้ก็เป็นว่ากราฟหุ้นวันนี้ราคาเปิดเท่าไหร่ราคาปิดเท่าไหร่นะครับวันต่อไปเปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่ถ้าเรามองแล้วก็เหมือนกราฟคลื่นหัวใจอะไรสักอย่างที่หมอเขาใช้นะครับเราก็ดูว่าเป็นคลื่นเป็นเส้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการเปิดกราฟแบบไอ้ candlestick นะครับแต่ถ้าเราบอก candlestick เราไม่ถนัดเราก็เปิดดับเบิลคลิกดูนะฮะคลิกไปที่ตัว candlestick ตัวแท่งไหนก็ได้นะครับคลิกไปแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วเราลองเปลี่ยนดูให้เป็นลายดูก็จะเป็นเส้นที่เราดูง่ายขึ้นเราอาจจะถนัดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็
อันนี้เป็นวิธีการลง Meta Stock แล้วก็เป็นวิธีการทดสอบว่า Meta Stock เราทำงานได้โดยการเปิดข้อมูลตัวอย่างของที่ Meta Stock ให้มานะครับถ้าใครเปิด install แล้วเปิดได้หน้าตาอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าเราสำเร็จระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คิดว่ามีใครมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็มีไหมเอ่ยถ้าใครสงสัยเรื่องเราจะ attach ระบบแบบไหนจะเอาข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะมีเซสชั่นต่อไปนะครับจะไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้คือสอนวิธีลงเครื่องมือก่อนเรายังไม่มีข้อมูลนะครับข้อมูลเราก็พูดอีกครั้งนึงถึงหน้านี้มีคำถามไหมครับคนที่ยังไม่เคยลงคนที่ยกมือเมื่อกี้ครับไม่มีเนาะโอเคก็งั้นเดี๋ยวผมMeta Stock แล้วเป็นเครื่องมือตัวนึงตอนนี้เราจะพูด Meta Stock ตลอดนะครับแต่ผมทำให้ดู ML Booker อีกตัวนึงนะครับเผื่อใครที่อยากจะใช้เราก็จะมีตัว ML Booker เราก็จะสามารถที่ดาวน์โหลดไอ้ตรงเนี้ยตัว ML Booker ได้จากเว็บไซต์ของเขาเองนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ลองมา install ดู Double click เหมือนกันนะครับจากนั้นก็กด Next ML Booker ก็เป็นเครื่องมืออีกอันนึงเหมือนกันแค่นั้นเองอาจจะเป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งหรือว่าโปรแกรมอีกตัวหนึ่งในการดูข้อมูลหุ้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องลงต้องมีทั้งสองอันเนี่ยมีอันเดียวพอเพราะอันเดียวก็ใช้ได้คุ้มแล้วนะครับเหมือนกันก็ accept แล้วกด next path ก็กด next เหมือนกันนะครับทุกอย่างกด next นะครับกด next อีกมาถึงหน้านี้ก็ถามว่าเขียนช็อตคัทเหมือนเดิมไหมตรงนี้จะเห็นว่ามันมี e-signal เหมือนกันเห็นไหมฮะทั้ง ML Booker กับ Meta Stock ก็ใช้ e-signal เหมือนกันในการฟีดข้อมูลเหมือนกันเรียลไทม์นะครับแต่บอกว่าเป็นเรียลไทม์ของเมืองนอกนะไม่ใช่ของเมืองไทยนะครับกด next แล้วก็ install ได้เลยจะเห็นว่าการ install 2โปรแกรมเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแล้วเราก็กด finish แล้วก็ให้มันรันโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับมาโชว์ก็จะเห็นว่า ML Booker ก็เป็นอีกเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เขา provide ให้มาก็อาจจะดูสีสวยนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็เป็น Nasdaq Dow Jones เหมือนกันที่เขา provide ข้อมูล sample ให้มานะครับก็เราก็ลองดูว่าเราจะเปิดตัวอื่นแล้วก็ไม่คลิกตรงนี้แล้วก็เราจะลองเปิด Microsoft ดูนะครับหุ้น Microsoft ดูแล้วก็ตัวกราฟมันก็จะเปลี่ยนเป็น Microsoft นะฮะIBM ลองเปลี่ยนนี่ตรงนี้ก็เราสามารถมี2เครื่องมือได้ในเครื่องเดียวกันนะครับก็สามารถรันพร้อมๆกันได้นะครับถึงตรงนี้มีสงสัยไหมครับมีเรามี2เครื่องมือครับเอาเป็นเราไม่ลงดีเทลตรงนี้ไหมก็คือถ้าวัยรุ่นให้ใช้ ML Booker ดีไหมถ้าใครแบบอันนี้ผมว่ามันเป็นคือถ้าใครอยากใช้ตัวเครื่องมือที่คลาสสิกนะผมว่าใช้ Meta Stock โอเคพูดเซสชั่นถัดไปครับคอนเวิร์ตข้อมูลก็ถัดไปอีกเมื่อพรุ่งนี้มั้งเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะหลังจากถ้าเราเปิดคอมแพร์เปิดมาดูนะครับ1 ML Booker มันมีสีสันไงแล้วสีมันเยอะแล้วดูอย่างเงี้ยแล้วมันลายตานะถ้าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะสามารถเอ้ยตรงนี้เอ้ยมันอยู่ตรงไหนเงี้ยถ้ามาลองคอมแพร์ Meta Stock ดูนะครับลองเปิดคอมแพร์กันดูหลังจากเราเปิดหุ้นไปแล้วเนี่ยตัว Meta Stock เองเนี่ยหลังจากหุ้นที่เราเคยเปิดเราสามารถที่มาคลิกตรงไฟล์แล้วก็มาเลือกตรงนี้มันจะมี1 2 3 4ที่เราเคยเปิดล่าสุดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เราจะไม่ต้องไปโอเพ่นแล้วไปตามหามันอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆเอาเป็นว่าถูกใจไหนใช้อันนั้นดีกว่าผมก็คือฟีเจอร์ข้างในมันมีแตกต่างแน่นอนแต่ไม่อยากไปพูดถึงว่าไอ้อันไหนดีกว่ากัน
มันสามารถวิเคราะห์ให้เราได้ว่าเอ้ยตรงนี้มันคือหุ้นที่มันจะกำลังจะร่วงแน่นอนใช่ไหมและอันนี้ก็บอกว่าหุ้นนี้กำลังจะขึ้นเราต้องการแค่นั้นถูกไหมว่าเอ้ยตรงนี้วิเคราะห์ว่าตรงนี้คือจุดซื้อละเพราะซิสเต็มไอ้ซิสเต็มที่เรามาใช้วิเคราะห์เนี่ยจะเหมือนกันแต่เครื่องมือเนี่ยไม่เหมือนกันแค่นั้นเองลองเปรียบเทียบดูฮะอันนึงเป็นสีสันอย่างนี้ใช่ไหมอีอันแบบนี้ก็แล้วแต่จะชอบนะครับแต่ตรงนี้ก็ปรับสีได้นะแต่ถามว่ามันคลาสสิกกว่าแค่นั้นเองถ้าผมมองคลาสสิกแล้วก็เรื่องฐานดาต้าเบสเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของไอ้เมมโบเกอร์ฐานดาต้าเบสจะน้อยกว่าเราอย่าพูดตรงอันนี้ดีเทลแล้วกันเพราะว่าต้องมีคนไอ้นี่เยอะนะครับมีคำถามอื่นนอกจากนี้ไหมคือชอบไหนใช่นั้นนะง่ายมีคำถามไหมครับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็เดี๋ยวใครที่ยังคิดว่าอยากจะลงแต่ลงไม่เป็นหรือว่ายังลงแล้วติดปัญหานะครับผมพอดีผมขออาสาสมัครไว้5คนที่จะมาช่วยทำตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงขออาสาสมัครยกมือนิดนึงครับเดี๋ยวก็ถ้าเลิกตอนว่างวันนี้ทั้งวันเลยนะครับเดินไปหาเขาได้เลยอาสาสมัครที่จะช่วยดูวิธีการอินสตอลใช้งานอะไรไม่ได้นะครับลองดูเขายืนนิดนึงแล้วกันครับยืนนึงข้างหน้านี้คุณโน้ตนะครับคนนู้นก็คุณลุงคุณอะไรนะครับคุณปั๊มนะครับคุณพี่ทิตินันแล้วก็นั่นคุณตาลนะครับข้างหลังนะครับก็เดี๋ยวใครเดินไปหาได้เลยนะครับต้องเรียนถามหลวงพี่ว่าเอาเครื่องมาแล้วก็ไปติดต่อ5ท่านนั่นเลยดีกว่าประมาณกี่โมงนะครับก็หลังจากเลิกช่วงบ่ายลองดูคิวกันเองแล้วกันนะครับแจกบัตรคิวกันเองแล้วกันนะครับเพราะใครว่างก็เดินเข้าไปได้เลยแล้วกันคือถ้าเอาเครื่องมานะครับทางทีมงานที่ยกเมื่อกี้เนี่ย5ท่านเนี่ยก็จะมีโปรแกรมแล้วก็ปรึกษากันนะครับปรึกษากันนะครับลองปรึกษากันดูนะครับว่าใครสามารถที่จะช่วยตรงไหนกันได้นะครับเพราะอยากให้คนที่มาเรียนเนี่ยช่วยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะกลุ่มของเราจะได้แบบสนิทกันมากขึ้นนะฮะก็ในส่วนของผมก็คงคิดว่าหมดเพียงแค่นี้ไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมฮะเซสชั่นถัดไปมีอะไรไหมครับพี่วิผมเรียนอย่างนี้เลยกว่าปรึกษาหลวงพี่แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีประมาณ 10% นะครับที่ตอบแบบสอบถามเมื่อกี้แล้วที่เราผ่านมานะครับของเติมเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ 10% ที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดของโปรแกรมท่านใดที่ใช้โปรแกรมแล้วหรือยังไม่มีรายละเอียดโปรแกรมเนี่ยจะมีคำถามไหมครับผมขออนุญาตเปิดเสรีเลยนะครับสำหรับคำถามนี้ดีไหมครับเพื่อท่านที่ใช้แล้วมีปัญหาก็จะได้มาถามกันนะครับเชิญเลยครับมีคำถามไหมครับเชิญเลยครับคุณเสกเชิญเลยครับเดี๋ยวเรียงคิวนะครับคุณอ๋องเชิญเลยฮะคำถามคือว่าก็คืออยากให้2เครื่องเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมาสเตอร์อยู่เครื่องนึงถูกไหมฮะและเครื่องนึงเนี่ยต้องการที่จะโคลนนิ่งให้เหมือนตัวแรกเพราะว่าเราขี้เกียจไปแก้ให้มันเหมือนกันทุกอย่างมันมีเยอะแยะไปหมดฮะก็วิธีง่ายคืออินสตอลบนเครื่องแรกเครื่องแรกเรามีอยู่แล้วแล้วก็ไปอินสตอลบนเครื่องที่2ก่อนทำแบบเมื่อกี้นะครับอินสตอลเหมือนกันปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปก๊อปปี้นะครับของเวลาเราอินสตอล Meta Stock เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่โปรแกรมไฟล์ Equix นะฮะโอเค copy ทั้งหมดเนี่ยครับข้างในนี้ครับ Equix แล้วก็ Meta Stock ทั้งหมดเนี่ย copy ไปทั้งหมดแล้วก็ไปทับที่เครื่องได้เลยคือใน Equix มันจะมีโฟลเดอร์ย่อย 2-3 อันก็คือก๊อปอันนั้นไปทับเลยใช่ไหมฮะงี้นะครับ Ctrl A นะครับครับ Ctrl A แล้ว copy all เลยคือขนาดประมาณเท่าไหร่ครับหลวงพี่ประมาณ200ได้มั้ง200เมกเพราะฉะนั้นท่านที่มีแฮนดี้ไดรฟ์ใช่ไหมครับก็เอามาเสียบแล้วก็ดูดไม่ถึง40กว่าเมื่อกี้ property ดูแล้ว40กว่าเมกก็แสดงว่าใช้แฮนดี้ไดรฟ์ได้คือทุกโฟลเดอร์ใน Equix ใช่ไหมฮะใช่Meta Stock จริงๆเอาตั้งแต่ Equix ก็ได้แต่มันมีข้างนอกเนี่ยมันจะมี The Downloader กับไอเนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วฮะก็ไม่ใหญ่แนะนำเลยเอาทั้งพวงเลยเนี่ยเอาทั้งพวงแล้วดีไหมครับทั้ง Equix เลยนั่นแหละครับคอนโทรล A ไปพวก layout setting หรือผล tester นี่มันมาหมดเลยใช่ไหมครับอยู่ในนี้หมดเลยครับคือเคยทำแล้วมันไม่ได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าฮะไอพวกผล test อะไรอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็พวกไอสูตรอะไรอยู่ในนี้หมดเลย
มันจะอยู่ในนี้ครับมันจะไม่ไว้ข้างนอกควรจะเอาโฟลเดอร์พวกนี้ก๊อปไปก่อนแล้วค่อยลงโปรแกรมหรือลงโปรแกรมก่อนลงโปรแกรมก่อนแล้วค่อยก๊อปปี้ไปทับอันนี้พวกเวอร์ชันของ Windows จะมีผลไหมครับคือเคยใช้บนโน้ตบุ๊กเป็น XP เวอร์ชันนึงพอไปใช้เดสก์ท็อปเนี่ยมันเป็นมันเดสก์ท็อปเป็น Windows อะไรเอ่ยอาจจะเป็น Service 2หรืออะไรคล้ายๆคือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่มีผลฮะไม่มีผลก็เดี๋ยวลองให้อาสาสมัครช่วยดูก็ได้ครับคุณเสกมาติดต่อคุณบั้มเลยก็ได้นะครับคุณบั้มยกมือหน่อยนะครับนี่ครับผู้ชำนาญการของชมรมเราเชิญครับเชิญคำถามต่อเลยครับอยากจะเรียนถามนิดนึงครับไม่ทราบเคยเจอปัญหาหรือเปล่าที่ลง2เครื่องนะฮะลงโปรแกรมแบบเดียวกันแต่ว่ามันให้สัญญาณไม่เหมือนกันอ๋อมีฮะไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงฮะเวลาแก้ไขให้ดูตรงนี้ครับกด openวันนั้นพอดีคุณตาลเขาถามมาพอดีเลยกด Open นี้นะครับ Open ก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่ Option แล้วก็โหลด Option ตรงเนี้ยมันมีเลข500กับตรงนี้นะครับตรงโหลดเนี่ยว่าเราโหลดกี่วันโหลดขึ้นมาในชาร์ตกี่วันนะฮะมันจะมีผลคำนวณไอ้ค่า Store หรือว่าค่า ISI อ่ะไม่เท่ากันนะถ้าเราใส่500อีกคนใส่ 2,000 น่ะช่องนี้นะครับช่องแรกนี้นะฮะคำนวณออกมาไม่เหมือนกันนะนี่สำคัญนะเอาใหม่นะครับขออนุญาตช้าๆเริ่มใหม่ได้ไหมหลวงพี่ช้าๆได้ครับช้าๆสโลกด Open นะไฟล์ Open แล้วก็ไปที่ Option ตรงนี้นะครับด้านขวาแล้วก็โหลด Option เห็นไหมฮะ Option แล้วก็โหลด Option ถูกไหมครับก็คือบอกว่าเวลาจะเปิดกราฟเนี่ยให้โหลดมากี่แท่งกี่บาร์กี่วันกี่วันพอเราโหลด500วันเนี่ยคำนวณค่า store มาไม่เท่ากันหมายความว่าค่าโหลดกับค่า display เนี่ยต้องให้เป็นตัวเลขที่เหมือนกันทั้ง2เครื่องอ๋อไม่ใช่ไหมครับก็คือเปลี่ยนแค่ตรงนี้ 2,000 โอเค 2,000 นะครับที่โหลดที่ 2,000 แต่โหลดเยอะก็ช้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโหลดเครื่องแรกที่บอกเมื่อกี้ไม่เหมือนกันเนี่ยเครื่องแรก500อีกเครื่องก็ต้อง500นะอ๋อให้เท่ากันตัวเลขที่ดีที่สุดแนะนำเท่าไหร่ดีครับที่เล่นแล้วได้ตังค์อะครับผม500ก็โอเคนะโอเค500ก็รวยแล้วนะครับน้องแหวน500ก็รวยแล้วโอเคครับคือมันจะต่างกันวันนึงอ่ะถ้าสมมุติว่าคนนึงซื้อเร็วกว่าเราไปวันนึงไงเราอีกวันนึงเราถึงจะได้ซื้อถ้ามันต่างกันนะต่างกันวันเดียวประมาณนั้นน่ะครับแล้วดิสเพลย์ล่ะครับหลวงพี่ครับดิสเพลย์250นี่ใช่มั้ยฮะก็คือบอกว่าหน้าจอเราเนี่ยเมื่อกี้เราโหลดมา500แท่งใช่มั้ย500วันใช่มั้ยแต่ใน1หน้าจอที่เราเห็นเต็มจอเนี่ยให้โชว์กี่แท่งผมบอกว่า250ใช่มั้ยเดี๋ยวผมลองเปิด210แท่งดูก่อนนะครับก็คือ250วันเทรดใช่หน้าจอทั้งหมดนี่นะฮะทั้งหมดนี่นะครับมี250แท่งนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น500ดูนะฮะเราต้องลองปิดกันเอาไหม Open แล้วมา Option นะครับแล้วก็โหลด Option แล้วก็โหลด Option เอา500เหมือนกันนะครับเปิดตัวเดิมเห็นตรงนี้มัน 2,000 เห็นไหมเนี่ยวันที่เริ่มจากหน้าจอนี้ 2,000 นะครับคือมันจะบีบเข้ามา500แท่งอยู่ในหน้าจอเดียวเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่เป็น250ลองดูวันเริ่มต้นนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่โอเพ่นใหม่นะครับแล้วก็250ไม่ใช่250โอเพ่นอันนี้เป็นเดือนไหนเอ่ยเดือน2002อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเดือนเซฟ2001เห็นไหมฮะมันต่างกันไหมครับเมื่อกี้ถ้าเปิด500แท่งเมื่อกี้วันเริ่มต้นไอ้ตรงมุมเนี้ยมุมซ้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็น2000ปี2000แต่เนี่ย2001คือหน้าจอหนึ่งอะฉะนั้นก็เลยจะแนะนำว่าโหลดไซส์สัก500และดิสเพลย์ที่สัก500ดีไหมครับหรือ250เอา250ดีกว่าครับ250นะครับตัวเลขนะครับออกมาแล้วครับ500กับ250 250นี่ประมาณปีนึงอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณลุงบอกว่าเวลาตีเส้นเสกเนี่ยครับเวลาให้ตีลองเทอมก็คือ6เดือนขึ้นไปถึง1ปีใช่ไหมเราดูภาพ1ปีเราก็เห็นภาพลองเทอมละไม่ต้องลองวันนั้นก็ได้นะคือเอาลองประมาณปีนึงก็โอเคลองเทอมแปลว่าดูย้อนหลังไปปีนึงก็รวยแล้วก็รวยแล้ว okay, เราก็เห็นว่าตอนนี้มันลงมาหรือว่ากำลังขึ้นหรือว่าอยู่ไซด์เวย์ทีนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อกี้ท่านถามว่า2เครื่องเนี่ยนะครับมัน
ให้อีกเครื่องหนึ่งสัญญาณซื้ออีกเครื่องหนึ่งอาจจะสัญญาณขายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามีดูเครื่องหนึ่งภรรยาดูเครื่องหนึ่งเราก็เล่นกันเองอันนี้ไม่ได้นะครับต้องแก้ใหม่ด้วยออปชันเนี่ยนะครับแล้วเราก็ปรับตัวเลข500กับ250มีอันนึงตรง Explorer นะครับคือเราสแกนแล้วเนี่ยเราดูกราฟเนี่ยมันเจอมันใช่มัน ISI ถึงใช่ไหมจะเสร็จแต่ Explorer ไม่ถึงอีกสแกนหาไม่เจอหาไม่เจอไปคลิกที่ Explorer นะครับไอ้รูปกล้องส่องทางไกลนี่นะครับอันนี้กำลังมาใช้สูตรแล้วนะครับเปลี่ยนขึ้นมาสแกนหุ้นแล้วนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคำถามเมื่อกี้แล้วนะครับก็คือไปที่ Tools แล้ว The Explorer นะครับนี่คือการสแกนหุ้นนะเดี๋ยวถ้าใครงงเดี๋ยวจะมีพูดต่อไปในการAdvance กว่านี้นะครับงั้นมาดูต่อเลยนะครับไปที่ Tools แล้ว The Explorer นะครับฮัลโหลแล้วไปกด Option ตรงนี้จะมี Option ตรงนี้ปกติเราไม่ค่อยเห็นนะปุ่มเนี้ยวันนั้นมีคนถามเลยตั้งหาตั้งนานกด Option นะครับมันจะมีบอกว่าDefault คือโหลด minimum record ใช่ไหม minimum ผมไม่รู้มันเท่าไหร่นะ250ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงโหลดตรงเนี้ยเมื่อกี้เซตไว้500ใช่ไหมเราก็ต้อง500เหมือนกันนะถ้า 2,000 ก็ 2,000 เหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสแกนออกมาไม่เจอก็เปลี่ยนจากโหลด minimum เป็น 2,000 แล้วกันนะครับตรงนี้ 2,000 เพราะฉะนั้นตรง option ก็ตรง 2,000 option ก็ 2,000เครื่องช้าลงอีกนิดนึงนิดเดียวนะครับไม่เยอะมากมีคำถามอันนึงก็คือว่าเราเวลาเราเปิด Meta Stock ใหม่ใช่มั้ยสมมติว่าผมเปิดหน้านี้ค้างไว้นะครับแล้วผมจะเปิด Meta Stock ใหม่เนี่ยให้กราฟหุ้นเราเนี่ยเปิดตัวเดิมที่เราเปิดค้างไว้เนี่ยให้มันเปิดกลับเข้ามาเลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดใหม่นะครับเพราะใช้แรกๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องมาเปิดใหม่ทุกครั้งมันรำคาญเหมือนกันบางทีเปิดรอไว้10ตัวอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะฮะถ้าเราดับเบิลคลิกขึ้นมาใหม่ Meta Stock จะเมื่อกี้เราเปิดค้างไว้ใช่ไหม Meta Stock จะโบจะไม่อะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ Meta Stock จำไว้ Tools Option แล้วก็กดตัวนี้ Restore Workspace on Startup นะครับคลิกตัวนี้ตัวเดียวนะแล้วกดโอเคไปแล้วผมเปิดนี้ค้างไว้ใหม่เปิด Dow Jones ใหม่ผมเปิด2อันเลยอ่ะแล้วก็ Nasdaq เพราะฉะนั้นผมจะมี2 window นะก็คือผมจะมีกราฟ2อันมีดาวโจนส์กับ Nasdaq 2อันนะครับถ้าผมกด Control Tab ปุ๊บผมจะมีกราฟ2อันนะแต่ผมจะปิดแล้วนะครับแล้วลองเปิดใหม่นะมันก็จะเปิด Nasdaq ให้เปิดดาวโจนส์ให้ไหมเปิดไหมแล้วก็สลับลอง Control Tab ดูนะฮะหรือว่าดูนี้ก็ได้ดู Window เห็นนะมี2อันเหมือนเดิมนะครับจำไว้หมดเลยคือเราเลือกเมื่อกี้ไปที่ Tools Option แล้วก็ Restore Workspace on Startup เราเปิดไว้10ตัวที่เรามอนิเตอร์ไว้อยู่เงี้ยหุ้นในดวงใจเราอยู่10ตัวเงี้ยเราก็ติ๊กไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเปิดจื้อๆมาถ้าเราอัปเดตข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยสัญญาณเวลามีซื้อขายมันก็จะมาเลยเราไม่ต้องมาไล่เปิดเมื่อวานบางทีจำไม่ได้ว่าเปิดตัวไหนครับผมคำถามครับนิดนึงถ้าเกิดว่าเปิดไป60นาทีแล้วมันจำนวนที่มันแสดงข้อมูลมันน้อยต้องการให้มันแสดงมากกว่านั้นเนี่ยไม่ทราบทำยังไงเปิด10นาทีฮะ60นาทีให้60นาทีไม่ใช่เดย์60นาทีแล้วข้อมูลมันน้อยใช่ไหมตอนเอามาคอนเวิร์ตเนี่ยข้อมูลมีน้อยหรือเปล่าครับข้อมูลนี่มีก็คือ30นาทีเก็บข้อมูลทุก30นาทีไว้แล้วก็เก็บเข้ามาเรื่อยๆมีสมมติว่ามีข้อมูลตั้งแต่2005เดือน1 2005มีถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็จะดู60นาทีเนี่ยเวลามันเปิดจริงๆมันเปิดได้แค่ 4-5 วันต้องการดูสัก 4-5 วันครับต้องการดูมากกว่านี้เนี่ยไม่ทราบทำยังไงครับข้อมูลเป็น60ใช่ไหมฮะ
ปกติมันจะโชว์ตรงนี้ได้เลยนะเราปกติมันจะไม่มีลิมิตนะฮะถ้ามีลิมิตว่ามันจะเปิดน้อยวันเนี่ยก็มีตรงนี้ที่เดียวนะครับโหลดออปชันเนี่ยมีตรงนี้ที่เดียวเองที่จะบอกว่าเปิดน้อยแต่เมื่อกี้มันน้อยเกินนะมี 4-5 แท่งเองครับน้อยเกินยกเครื่องมาครับยกเครื่องมาอาสาสมัครเรามี ช่วยดูให้ครับมีคำถามต่อไปครับเชิญครับเชิญโอล่าครับครับสูตรของเวลาอินดิเคเตอร์พี่พวกแบบ14วันหรือพวกค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยมันจะคำนวณบอกว่าจากจำนวนวันจริงๆหรือว่ามันจะใช้จำนวนค่าเฉลี่ยของวันย้อนหลังเพราะว่าถ้าเราเปิด2โปรแกรมอย่างเงี้ยพี่บางทีแบบหุ้นตัวเดียวกันเวลาเดียวกันอินดิเคเตอร์ตัวเดียวกันแต่บางทีกราฟบางตัวตัดโอเวอร์บอทลงมาแล้วบางตัวยังแบบยังค้างอยู่ที่โอเวอร์บอทอยู่เลยอ่ะอยู่ที่โหลดออปชันเมื่อกี้หมายถึงว่าถ้าลงเมตาสต็อกเหมือนกันทั้ง2เครื่องเอาเมตาสต็อกก่อนนะยังไม่พูดเอมี่นะเมตาสต็อก2เครื่องเหมือนกันแล้วก็ใช้สูตรเมื่อกี้เหมือนกันเนี่ยปัญหาที่ว่าไม่เท่ากันก็อยู่ที่โหลดออปชันเมื่อกี้ที่เดียวถ้าใช้สูตรเหมือนกันเปี้ยเลยนะแต่ว่าสูตรบางตัวมันใช้อย่างสโตมันใช้แค่แบบ14วันเองนะพี่เพราะฉะนั้นบอกว่าเวลาไม่น่าจะมีอะไรมากมายแต่ว่าเหมือนเคยได้ยินมาว่าบางโปรแกรมอ่ะเขาไม่ได้ใช้เวลาจริงๆแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ค่าเฉลี่ยแทนซึ่งแบบมันจะมีเออร์เลอร์นิดๆหน่อยๆอ่ะพี่มันคำนวณ14วันย้อนหลังนี้ไงก็มีแท่งนับแท่งถ้าข้อมูลเราผิดวันนึงเนี่ยมันก็ไม่เท่าก็ได้นะภายใน14วันย้อนหลังอะข้อมูลแท่งนึงเพี้ยนเนี่ยหรือว่าลืมอัปเดตข้อมูลอะสมมุติว่าหายไปวันนึงไปทำงานพิเศษกลางคืนนะแล้วก็หายไปวันนึงไงนะกลับมาลืมโหลด EOD แล้วก็เขาก็รู้หมดนะมันก็เหลือแค่13วันข้อมูลก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นเช็คเรื่องข้อมูลย้อนหลังดีๆว่าเหมือนกับเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าข้อมูลที่โหลดมาเนี่ยจากต่างที่กันอย่างเงี้ยพี่ อาจจะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันแบบเพี้ยนไปหรือไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมพี่เป็นไม่ได้เพราะว่าเป็นไม่ได้แต่ข้อมูลน่าจะตรงนะน่าจะแหล่งเชื่อถือได้นะต้องหาแหล่งเชื่อถือได้หน่อยหลวงพี่แนะนำสต็อกดาวน์โหลดเดอร์แล้วหรือยังเนี่ยครับพูดวันพรุ่งนี้มั้งพรุ่งนี้ครับรอบถัดไปนะวันที่18นะครับอาทิตย์ที่18ถัดไปใช่จะมีโปรแกรมดูด EOD รายวันนะครับซึ่งทันสมัยมากนะครับแล้วก็แมลงก็ไม่ค่อยมีนะครับคราวนี้พูดถึงเราเปิดกราฟที่เราเปิดดูบ่อยๆนะครับบางทีเรามีหุ้นในดวงใจเนี้ยแต่เราเก็บข้อมูลไว้หลายที่แยกกันนะครับเราสามารถที่จะเปิดกราฟกดลองดูใหม่นะฮะเราโอเพนใหม่นะครับเรามาบอกว่าให้จำกราฟในดวงใจไว้ไปกดเมาส์ขวาที่หุ้นตัวนี้นะครับแล้วกด Add to Favorite นะครับกด Add ไว้เอาไว้ที่ไหนเราก็บอกตั้งชื่อไว้แล้วกันว่าอะไรอ่ะก็ Nasdaq หรือว่าอะไรเราไม่ตั้งดูแล้วกันไม่ตั้งเอาไว้ข้างนอกเลยกันแล้วกดโอเคไปนะครับแล้วบอกว่า Nasdaq เรากด Add to Favorite บ้างนะครับคราวนี้หลังจาก Add ไปแล้วมันไว้ที่ไหนคือเราจะได้หยิบจับง่ายๆฮะว่าจะเอาหุ้นตัวนี้มาใช้ง่ายๆนะครับไปที่ Favorite เห็นไหมฮะมันจะอยู่มีแค่2อันมันจะดูง่ายกว่ากันเยอะเมื่อกี้มีบางทีหุ้นมีเป็นพันตัวใช่ไหมเราจะต้องมานั่งคีย์ตั้งหาตั้งนานเราไม่คลิกเปิดตรงเนี้ยนะครับว่าเราจะทำไว้แบบนี่เซต100เซตในดวงใจอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มาเปิดเวลาเปิดก็เปิดตรงนี้สังเกตนิดนึงนะครับเวลาเรากดตรงเนี้ยมันเขียนว่า all file นะครับไฟล์ type all file นะเวลาใครเล่น simulate เนี่ยจะมีปัญหาว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น type all file มันจะมีปัญหาปกติไม่ต้องเป็น smart chart อย่างเงี้ยครับถ้าเราเปิดจาก local จะเป็น smart chartพี่หมอบรรลือมากระซิบบอกให้ตรงปากหน่อยนะครับเห็นไหมครับเห็นแตกต่างกันไหมถ้าเราเปิด local data คลิกตรงนี้นะครับตรงเนี้ยไฟล์ไทยจะเป็น smart chart เพราะฉะนั้นเวลาเล่น simulate อ่ะพยายามให้มันกลับไปอยู่ smart chart ด้วยนะครับถ้าเป็นไทยอันอื่นเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะเปิด simulate มันจะอยู่ค้างอยู่หน้านี้ไม่ไปไหนนะครับเห็นไหมครับเราคลิกมา favorite ปุ๊บมันกลายเป็น all file แต่เราก็เปิดได้เหมือนเดิมนะครับเปิดกด Nasdaq open ก็เหมือนกันนอกจากที่เราจะเปิดง่ายๆเปิดจากตรงนี้เนี่ย1 2นี้นะครับเราก็สามารถที่เปิด open แล้วก็ไปที่ favorite แล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลย
นะครับที่เราบุ๊กหมางไว้ที่เราแอดไว้ครับออไทยเป็นออไทยได้เลยงั้นคลิกผมคลิกเป็นอันนี้นะฮะลองคลิกเป็นสมาร์ทชาร์ตมันจะหายไปเลยมันต้องเป็นออไทยเดี๋ยวนะหลวงพี่ถ้าอย่างงั้นแอดเฟเวอริตต้องแอดด้วยออชาร์ตหรือออไฟให้สมาร์ทชาร์ตออไฟอย่างงี้นะครับออไฟนะถ้าเป็นถ้าเลือกจากเฟเวอริตนะแอดเฟเวอริตต้องออไฟผมไปแอดใหม่แอดเฟเวอริตช้าๆนะครับนะ S&P จะก็แอดผมแอดไปนะแล้วกดโอเคไปเฉยๆนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อใหม่ก็ได้ SP อะไรดีอะไว้นี่แล้วผมเอา S&P ไว้ข้างในนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้ไว้ด้วยอะไว้2ตัวเลยไว้ใน S&P แล้วผมไปเปิดดูนี่ Favorite ผมมีอะไรมั่งมันอยู่ใน S&P เนี่ยใช่แล้วข้างล่างเป็น All File นะดับเบิลคลิกเข้าไปฮะมันจะมี2ตัวเมื่อกี้เข้าไปเพราะนั้นก็แยกแบบกรุ๊ปเล็กๆของเราอ่ะไม่ต้องไปเปิดหาเป็นพันตัวบางทีปวดหัวยิ่งอย่างคุณลุงดูตลาดยุโรปนิวยอร์กโอ้โหเพียบเลยคุณลุงก็จะแอดอย่างเงี้ยครับเป็นแคตตากรีแยกเวลาเปิดจะง่ายนะครับแล้วก็เปิดได้เลยปุ๊บครับในเฟเวอริตนี่เวลาลบแล้วข้อมูลหายไหมครับไม่หายถามใหม่ด้วยนะครับถามใหม่ท่านอื่นจะได้ยินนะครับเวลาลบข้อมูลจะหายไหมลบจากเฟเวอริตเฟเวอริตมันเป็นลิงก์ไปเฉยๆมันไม่ใช่ข้อมูลจริงเราสามารถจะลบออกจากเฟเวอริตได้ไหมผมยังไม่เคยลบนะลองดูว่า remove from favorite โอเคเราลอง remove ดูนะครับผมบอกไม่เอาออกจากนี้ละแล้วมาดูที่ข้อมูลจริงอยู่เปล่ายังอยู่เนาะนี่ข้อมูลจริงนะโอเคกด open ยังอยู่อยู่ครับคือมันเป็นแค่ลิงก์บอกว่าอยู่ที่ไหนแค่นั้นเองเอาใหม่นะครับกด open ที่ favorite กดเมาส์ขวาแล้วก็ remove หรือว่าเคลียร์เลยไหม remove ก็ได้เคลียร์ก็ได้สองอันถ้ามันมีเยอะเนี่ยเราก็เคลียร์ไปเลยสั่งเคลียร์ตัวนี้แอดทีละ100ตัวก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ okay, ครับหรือว่าจะเคลียร์ก็เอาลบทั้งหมดแหละลิงก์ทั้งหมด remove นะครับอันนี้ก็ถามบ่อยแล้วแต่เราจะคอนเฟิร์มบางทีพลาดก็ให้มันคอนเฟิร์มไปก็ได้แล้วก็ตอบ yes ไปนะครับแล้วไปดูข้อมูลจริงยังอยู่ไหมคลิปไปที่ local data นะครับนี่ยังอยู่ลองเปิดดูดิเปิดได้เปล่าอยู่หลอกๆไหมเปิดได้โอเคขออนุญาตถามเรื่อง system tester ครับ uh-huh. ตอนใช้ system tester ส่วนใหญ่มันจะอ่านค่าอยู่บนของเป็น EOD ใช่ไหมเป็นรายวันใช่ครับสมมติว่าต้องการเราทำเป็นระบบ60นาทีครับแล้วเราจะไปเทสในใช้ system tester ไม่ทราบทำได้ไหมครับsystem tester ผมไม่ถนัดด้วยนะเทสรายวันก็แย่แล้วนะพี่เทสราย60นาทีเลยเหรอพี่ไอ้ตรง system tester นี่ผมไม่ถนัดเลยครับมีท่านใดไหมครับมีท่านใดมีประสบการณ์บ้างไหมครับต้องถามกันนะต้องพึ่งกันอย่างเงี้ยเหรอครับเทส60นาที tester คุณเสกเคยรันไหมฮะเคยไหม60นาทีเคยไหมฮะ tester ไม่แน่ใจนะครับแต่เคยได้ยินว่าเทสได้เฉพาะ day นะครับไม่เลยพี่ครับขอบคุณฮะแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่อง system tester นะฮะถ้าเกิดกรณีที่ใช้ในตัว intraday เนี่ยถ้าเป็น60นาทีหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยบางครั้ง work บางครั้งไม่ work ต้องไปดูว่าในสูตรเนี่ยสูตรมัน define อะไรนะถ้าสูตรมัน define เนี่ยที่ตัว variable เนี่ยสามารถที่ไปจับตัวเป็น bar ได้เนี่ยอย่างนี้ work แต่ถ้าเกิดมีบางส่วนไปจับในส่วนของตัวที่ข้อมูลจะต้องเป็น day เนี่ยอันนั้นจะมีปัญหาถ้าอยากจะรู้ชัดๆนะครับลองไปโหลดดูนะฮะโตคอมอินทราเดย์แล้วลองดูแล้วจะเห็นชัดๆเลยนะครับหมายความว่าโตคอมอินทราเดย์60นาทีนี่สามารถจะบางสูตรเวิร์คบางสูตรไม่เวิร์คครับโอเคครับแต่ว่าสูตรของบุญซีซีผมไม่พูดโอเค ไม่บอกว่าเวิร์คหรือไม่เวิร์คนะครับไม่บอกครับโอเคอาจารย์รู้โอเคครับเดี๋ยวอาจารย์รู้เชิญครับเชิญท่านใดถามอีกครับคุณอารยาเชิญครับด้านหน้าเลยพี่หมอเวลาที่เราแยกมาเป็นอย่างเป็นอีกแคตตากรีนึงเป็นอย่างเฟเวอริตนะฮะครับ
เวลาที่เราโหลด data เนี่ยเราต้องโหลดที่ไหนอะคะเราต้องโหลดที่เดียวแล้วมันก็จะออโตเมติกมาอ๋อใช่โหลดที่เดิมครับแล้วเรา data อยู่ที่เดิมนะสมมุติว่า data เราอยู่ที่ Dice 4ใช่ไหมโอเคผมให้ดูอย่างงี้ดีกว่า open นะครับแล้ว favorite ตรงเนี้ยมันจะบอกว่า data เราอยู่ที่ไหนเห็นมั้ยก็อยู่ที่เดิมที่เดิมที่เราเคยโหลด data แหละแสดงว่าก็มีอยู่ที่อยู่2ที่อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นลิงก์ไปเฉยๆตัวนี้มันเป็นลิงก์เรียกเท่านั้นพี่เหมือนช็อตคัทนะฮะช็อตคัทมันจะเรียกไปเรียกหาที่โปรแกรมที่อยู่จริงฮะตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนช็อตคัทบอกว่าไป open data อยู่ที่ไหนเป็นช็อตคัทไปโอเคเพราะฉะนั้นเวลาอัปเดต data ตอนเย็นเนี่ย EOD เนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมปกติแต่นี่มันช่วยให้เปิดง่ายเปิดง่ายแค่นั้นเองหลวงพี่กำลังจะแนะนำว่าถ้าคุณแอดไว้ใน favorite เนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่เล่นหุ้นยางก่อนปิดสัก15นาทีนะครับก็อาจจะมีผลหรือว่าก่อนกระดานเซตปิดสัก4โมง15แล้วก็เรียกดาวน์โหลดมานะครับก็สามารถที่จะมาเรียก favorite เพราะว่าเรามี favorite จ่ออยู่แล้วคือ prospect ที่เราจะแทงนะครับจะซื้อนะครับโทษใช้คำพูดผิดนิดนึงก็คือจะมีสัก5ตัว10ตัวเช่นหุ้นเบนจะภาคี PTT EP ปตท.หรือว่า BBL อย่างเงี้ยนะครับคุณก็แอดไว้เสร็จแล้วพอดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนที่ตลาดจะปิดสัก15นาทีเราก็ไปกด favorite ทีนี้ก็จะบอกง่ายขึ้นไม่ต้องไปสแกนสูตรยาวต้อง 1,400 1,500 ตัวเท่านั้นเองใช่ไหมครับนะครับมีท่านใดจะถามมีไหมครับยังมีเวลาครับถามได้อีกครับถ้ายังไม่มีใครถามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการใช้โปรแกรม MetaStock มันจะมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์ของมันเช่นเรื่องเทมเพลตนะอาจจะให้หลวงพี่สอนเรื่องการสร้างเทมเพลตสำหรับที่ว่าเราจะไว้ใช้กับหุ้นทุกตัวว่าให้วิเคราะห์ในรูปแบบนี้ที่เราต้องการเนี่ยดีไหมครับนะครับสอนวิธีสร้างเทมเพลตให้ว่าจะสร้างเทมเพลตแล้วไปซ่อนอยู่ในบาร์ข้างล่างเนี่ยไม่รู้เรียกว่าอะไรเนี่ยนะเพื่อจะได้กดไอ้เทมเพลตนี่คือหน้าตาหุ้นที่เราอยากให้มันเปิดมาแล้วเป็นยังไงนะครับอย่างเทมเพลตเนี้ย attach ระบบบุญซีไว้แล้วก็ขอให้มีตัวนี้มี store เปิดแค่นี้บางคนดูแค่นี้พอนะครับนี่คือเรียกว่าอีกหน้าตาแบบเนี้ยเรียกว่าเทมเพลตอาจจะมีเส้นนี้ด้วยมีเส้นเซกนี่นะครับตีไว้เลยอย่างเงี้ยแล้วมีเส้นค่าพวกนี้มีวอลลุ่มนี่คือ1เทมเพลตที่เราจะเซฟนะครับเราอยากได้เทมเพลตนี้ตั้งชื่อเรากดเมาส์ขวาเอางี้ดีกว่าไม่กดเมาส์ขวาดีกว่าผมชอบกดเมาส์ขวากดไฟล์แล้วก็ save as นะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไร my template นะฮะแล้วก็เลือก type เป็น template ต่อนี้ก็ description หน่อยแล้วกด saveเซฟแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะก็เราเซฟคือเซฟบอกว่าให้เป็นเทมเพลตคราวนี้เราจะใช้เรียกใช้ยังไงสมมติว่าผมเปิดตัวอันนี้ดาวโจนเปิดไปแล้วใช่ไหม Nasdaq ขึ้นมาหน้าตามเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าเราจะใช้เทมเพลตเมื่อกี้หน้าตามเมื่อกี้เราใช้ยังไงนะครับลองดูนี้ออปชันมันมีหรือเปล่าผมใช้แต่เมาส์ขวาจนเพลินหาดูก่อนนะครับมีป่ะมีไม่เอ่ยจากเมนูนี้มีใครใช้ตรงไหนมีใครรู้บ้างครับเทมเพลตฮะปกติผมจะใช้เมาส์ขวาอย่างนี้นะเมาส์ขวาแล้วก็ apply template นะครับแล้วก็เลือก my template เมื่อกี้ที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้เห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมตั้งชื่อนี้ใช่ไหมมันก็จะเจอพอดีเลย my template ตัวเนี้ยเนี่ยผม description ผมเป็น test my template เนี่ยตัวเดียวกันปะตัวเดียวกับเมื่อกี้นะแล้วผมก็กด open Nasdaq มันก็ open หน้าตาเหมือนเมื่อกี้เลยงงไหมครับงงเอาใหม่ผมคิดว่างงหมดนะครับขออนุญาตเอาหุ้นสักตัวหนึ่งเลยดีกว่าไหมครับเอา BBL ขึ้นมาเลยเริ่มตั้งแต่ BBL สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆสมาชิกจะได้ทำพร้อมกัน BBL ใช่ไหมครับขออนุญาตเรียก BBL ขึ้นมาก่อนนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะข้อมูลไม่รู้มีเปล่าโอเคสมมติว่า BBL เราไม่มีเส้นนี้เราลบออกต้องเป
เปลือยเลยนะครับฮะไม่มีเราสั่ง delete ก่อนไม่มีอินดิเคเตอร์ด้วยจริงประเด็นที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าเทมเพลตที่เราสร้างไว้เนี่ยเราสร้างไว้ในรูปร่างหน้าตายังไงว่าเราเปิดมา BBL เป็นหน้าตาเนี่ยแต่ถ้าเรา apply เทมเพลตนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบที่เราสร้างไว้นะครับมันจะเปลี่ยนเลยของมันเองนะครับอันนี้มันก็จะเหมาะสำหรับว่าเรามีสูตรของเราแหละมีวิธีดูของเราแบบเนี้ยแล้วเราอยากจะใช้สูตรหรือวิธีดูแบบเนี้ยกับหุ้นตัวอื่นที่กำลังเราคิดว่าเราจะสนใจมันเราก็เรียกเทมเพลตนี้ขึ้นมาเวลานี้หลวงพี่จะสตาร์ทจาก BBL ที่มีสูตรด้วยใช่ไหมครับบุญศรีพิกแอนทรูเราเอาแบบไม่มีนะโดยปกติเครื่องที่ลงครั้งแรกเขาจะไม่ค่อยมีอะไรกันนะโอเคครับก็คือโล่งๆอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าต่างอย่างงี้ใช่ไหมเปิดมาครั้งแรกไม่มีสูตรเลยนะฮะไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยนะเปิดเลยเลยนะฮะเน็กเลยโอเคครับเราลืม favorite open เดี๋ยวเราหาไม่เจอขี้เกียจ BBLแอดเฟเวอร์ลิตใช่ไหมครับแอดเฟเวอร์ลิตกดเมาส์ขวาคลิกขวาแอดเฟเวอร์ลิตนะครับไปตรงเนี้ยตั้งเป็นเซตแล้วกันนะโอเคเซตร้อยเราใส่ในเซตร้อยไปนี่กำลังทำแอดเฟเวอร์ลิตด้วยนะครับเซตร้อยเฟเวอร์ลิตเซตร้อยก็เจอ BBL อยู่เห็นไหมข้อมูลมันจะเก็บไว้ที่มันจะบอกโลเคชันนี้ไหมฮะได้สี่เมตาสต็อกเซตอยู่ที่เดิมนะครับครับมันอยู่ที่เดิมนะตอนนี้เป็นแค่ลิงก์เฉยแล้วกดโอเพนแล้วก็ได้หน้าตาตรงนี้แหละคราวนี้เราลองเปิดใหม่นะดูดิหน้าตายังเหมือนเดิมปะกำลังจะเรียกจาก favorite นะครับ beta stock มันจะจำนะว่าเราทำอะไรแต่งหน้าทาปากตัวกราฟตัวเนี้ยแต่งยังไงไว้เนี่ย beta stock จะจำให้หมดเลยเมื่อกี้มันเป็นหน้าสีเทาอย่างนี้ใช่ไหม beta stock ก็จำให้ตลอดเปิดข้างใหม่ก็จำอย่างเงี้ยจำให้เพราะฉะนั้นเราเอาตรงสื่อใส่อย่างงี้นะมันก็จำให้นะบางทีเราเขียนไว้ว่าเขียนว่าเราซื้อตรงนี้เพราะเหตุผลอะไรเงี้ยเราก็คีย์ตรงสื่อไปเลยเราก็ไปคีย์ตรงสื่อใส่เข้าไปว่าเราบายวอตก็ใส่เข้าไปใส่ไม่เป็นไรตรงนี้นะครับแล้วลองปิดแล้วลองเปิดใหม่นะครับ Meta Stock มันจำให้เนี่ยมันจะมีตรงสื่อค้างอยู่เห็นไหมเราก็คอมเมนต์ไว้ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมีเอา Excel ไว้อีกอันนึงไม่ต้องอ่ะเราเปิดกราฟนี้เราจะเห็นเลยเฮ้ยเราซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรนะตอนนี้อะไรเงี้ยเราจะเอาตัวเลขตรงสื่อใส่เข้าไปก็ได้เพราะอะไรนะเราก็นับไปใส่ลูกศรใส่เงี้ยใส่เข้าไปก็ได้โอเคสมมุติว่าผมทําจนเละแล้วแล้วผมอยากได้เทมเพลตเมื่อกี้นะครับผมทําจนเละแล้วนะผมอยากได้เทมเพลตเมื่อกี้กลับมาก็คือ my template เอาใหม่คลิกมาขวา apply template อยากได้หน้าตาที่มันสวยๆเมื่อกี้เพราะว่าอยากดูหน้าตาอื่นกด open มันก็จะเป็นแบบนี้ไปเลยแต่ถามว่ามันเซฟมั้ยถามงี้ดีกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าทำอะไรแล้วมันจะจำไว้ทุกอย่างใช่ไหมถ้าผมปิดไปเลยมันจะจำหน้านี้หรือว่าจำหน้าก่อนหน้านี้มันจะจำหน้านี้หรือว่าจำหน้านี้หน้านี้ใช่ไหมทำไมไม่จำหน้านี้ก็เราทำอะไรมาแล้วไม่ใช่เหรอลองปิดดูนะอันนี้ก็ไม่เคยลองกันถามไปงี้แหละ ลองปิดปิดแล้วลองเปิดใหม่เพราะฉะนั้นเราเปิดก็เปิดจากเฟเวอริตเลยกันนะตรงนี้นะถูกไหมฮะจำหน้านี้ผมทำใหม่นะอีกรอบหนึ่งแล้วผมจะให้มันจำไว้ยังไงอ่ะกดเซฟเลยครับข้างโอเพนเดี๋ยวมันค้างไม่รู้เป็นไรแป๊บหนึ่งสมมติว่าผมไปปิดตรงนี้มันจะกลายเป็นชาร์ต BBL อย่างนี้ตอนนี้มันเหลือแค่อันเดียวนะครับมีอันเดียวนะแต่เป็น BBL เหมือนกันมันจะเซฟไหมมันจะทับตัวเมื่อกี้ไหมทับไม่เนาะไม่ทับเนาะทับไหมครับลองดูลองพยายามปิดมันดูนะผมก็บอกเห็นภาพแล้วพอละพอใจละอย่างนี้ถือเรียกว่าเทมเพลตนะครับเทมเพลตก็คือหน้าตาอะไรก็ตามหน้าตาแบบที่เราพอใจอ่ะแล้วตรงนี้ Meta Stock ก็ทำไว้ว่าเราต้องการเทมเพลตแบบไหนเราก็ทำมาไว้อย่างนี้นะผมลองกดปุ่มนี้ดูนะเห็นไหมนี่เป็นของ Meta Stock เขาทำไว้คือเราอยากให้มันไป apply เทมเพลตเร็วๆเราก็มาทำไว้ที่ปุ่มตรงนี้2อันเนี้ย3อันก็ได้แล้วแต่เราจะสร้างเพิ่ม
เดี๋ยวแป๊บนึงก็เราอยากได้อีกหน้าตานึงตรงนี้มันเป็น clean template นะผมลองกดปุ่มนี้ดูนะครับแหมมันก็เป็นหน้าตาโล่งๆตอนนี้มันมี3จอ4จอเห็นไหมฮะเทมเพลตกับคนละแบบเลยแต่เราอยากได้ default template ตัวไหนล่ะเออมันจะมีคำว่า default template อีกตัวนึงคือเปิดมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยให้ได้หน้าตาอย่างเงี้ยเออเปิดแล้วนะคือเรียกว่า default template เราจะให้ตัวนี้เป็น default template หรือเปล่าหน้าตาอย่างนี้นะครับมีบุญซีแอทแทชด้วยมี store อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากให้มันเป็น default template เราก็กดเมาส์ขวา save as default template ก็เซฟไปแล้วก็มันถามว่ามีอยู่แล้ว default template นะจะทับไหม yes ทับเพราะฉะนั้นหุ้นใหม่ที่เราเปิดขึ้นมาลองเปิดดูนะครับเราเปิดปตท.ดูนะครับ PTT enter มันจะหน้าตาอย่างนี้แน่นอนทำไมมันถึงไม่อ่ะแปลว่าทำไมถึงไม่เพราะว่ามันตัว meta stock เคยจำไว้อยู่แล้วเคยจำไว้อยู่แล้วนะมันเลยถึงไม่นี่เพราะฉะนั้นเราได้ default template เราอยากให้มันอยากให้มันหน้าตาเหมือนกันเราไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ meta stock นะอ๋อไม่ใช่โทษทีครับไปที่ฐานข้อมูลของเราที่เราเก็บไว้ไปที่ set ใช่ไหมสมาร์ทชาร์ตของเราผมแบ็กอัพให้เขาก่อนนะนี่ต้องแบ็กอัพไหมได้นี่ต้องแบ็กอัพไหมได้สีไม่ต้องเนาะสมาร์ทชาร์ตไม่ต้องแบ็กอัพไหมแบ็กปะ เดี๋ยวแบ็กอัพให้กันแล้วกันโอเคไปที่สมาร์ทชาร์ตนะครับแล้วก็กดลบออกให้หมดลบวิธีไหนก็ได้แล้วแต่เราอยากลบนะลบไปก็แล้วกัน select all ก่อนใช่ไหมแล้วก็ edit แล้วก็ delete ทำไมไม่มีเมนู delete อ่ะ delete yes โอเคคราวนี้ไอ้ที่ meta stock จำไว้จะไม่จำแล้วนะนี่คือที่มันจำไว้มันเก็บไว้ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นผมเปิดปตท.ใหม่ BBL ปิดไปทำไมมันเออร์เลอร์อ่ะเพราะเราไปลบแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมไอ้ที่เรากดตรงเนี้ยมันไปเปิดสมาร์ทชาร์ตนะงงไหมเรากดเนี้ยมันลิงก์ไปหาสมาร์ทชาร์ตไงแต่ถ้าเราโอเพ่นแบบนี้มันยังอยู่เฟเวอริตยังอยู่ไหมอยู่อยู่ปตท.เมื่อกี้เราเฟเวอริตไม่ได้เฟเวอริตเนาะเราไม่ได้เฟเวอริตไว้งั้นเฟเวอริตไว้เฟเวอริตไปที่เซ็ตร้อยอู้เราเปิดโอเพนตรงนี้เป็นออไฟล์นะเหมือนเดิมนะออไฟล์เพราะเฟเวอริตเป็นออไฟล์ได้หน้าตาอย่างนี้ละพิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันมีไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์เป็นนี่คือมันเป็นที่คือตัว meta stock มันจะสร้างไฟล์ขึ้นมาตรงนี้ไว้เก็บว่าเราเคยวาดอะไรไว้อย่างเงี้ยเคยเขียนอะไรไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็เช็คก่อนว่ามีไฟล์อยู่ในนี้ไหมที่มันเป็นของหุ้นตัวนี้ถ้าไม่มีมันจะดึงจาก default template ขึ้นมาเพราะฉะนั้น default template ก็จะเป็นคือเราเปิดตอนนี้เราเปิดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าตาอย่างนี้ละ default template มีคำถามไหมครับ default template คือเปิดเมื่อไหร่ถ้า meta stock เช็คดูว่าไม่เคยเปิดหุ้นตัวนี้มาก่อนไม่เคยมีการทำให้จำว่าหุ้นตัวนี้เราจะวาดภาพเป็นยังไงนะครับเอาคอมเมนต์ใส่ยังไงเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเนี่ย Meta Stock จะเปิดกราฟของหุ้นตัวนั้นๆโดยใช้ Default Template กราฟของหุ้นตัวนั้นๆโดยใช้ Default Template ขออนุญาตขยายให้พี่ฐานนิดนึงได้ไหมครับขออนุญาตคืออย่างนี้ครับ บางคนเนี่ยจะใช้อินดิเคเตอร์กับใช้สูตรไม่เหมือนกันนะครับสมมติ
ว่าเราเห็นว่ามีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เราคิดแล้วว่าชั้นคล่องเหลือเกินเช่น RSI 1ตัวละนะครับอีกตัวนึงก็คือ Bluetooth Peak and True เวอร์ชั่น 1.1 เป็นตัวที่2เอา2ตัวเนี้ยนะครับหลวงพี่กำลังจะบอกว่าก็ไปสร้างเมื่อกี้ BBL ที่ให้หลวงพี่เรียกขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อสร้างขึ้นมาก็คือเอาBluetooth Peak and True ใส่เข้าไปกับเรียกดรอปดาวน์ลิสต์ของตัวอินดิเคเตอร์ก็คือ RSI ลงมาแล้วก็ทาบลงมาพอทำเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะหลวงพี่บอกว่าให้ใช้แอปเข้าไปใน favorite template ใน template template set ใน template set เข้าไปใน template uh-huh. หลังจากนั้นเนี่ยคุณทุกตัวถ้าพี่ฐานิยะเรียกเมื่อไหร่เนี่ยก็จะขึ้นบุญซีเพียงทูกับ II เสมออันนี้คือเราถนัดตัวนี้แล้วก็เรียกได้หมดเลยโดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่เคยเปิดหุ้นตัวนั้นมาก่อนนะถ้าเคยเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะจำของที่เคยเปิดไปแล้วก็คืองงไหมครับคือสมมติว่าปตท.ก่อนหน้านี้เรามีแค่สโตร์มีสโตร์นะฮะแล้วผมเซฟ default template ผมเนี่ยผมเอา RSI ใส่เข้าไปด้วยRSI ผมใส่เข้าไปด้วยผมต้องการหน้าตาอย่างเงี้ยให้เป็น default template นะผมก็สั่งเซฟไม่ใช่เซฟ as default template ตอบ yesผมเซตเป็น default template แล้วผมเอานี้ออกผมลบ RSI ออกไปแล้วนะครับแล้วผมเปิดไอ้ปตท.ใหม่มันจะมี RSI หรือว่าไม่มี RSI ลองเปิดดูนะครับมันไม่มี RSI เพราะว่าบอกแล้วว่ามันจำเช็คก่อนว่าเคยมีหรือเปล่าเคยเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเล่นเดิมเคยแก้ไขอ่ะเคยเล่นเดิมไว้ล่าสุดเคยมีเรียกล่าสุดไว้ไหมไอ้สมาร์ทชาร์ตเนี่ยเคยมียังถ้าเคยมีแล้วก็ให้ใช้ไอ้ที่เคยวาดไว้วาดกราฟเปลี่ยนแปลงกราฟไว้ให้ไปเรียกของที่เคยเปลี่ยนแปลงไว้ถ้าไม่มีให้ไปเรียกให้ไปดึงหน้าตาจาก default template มาถ้าผมลบดูนะครับตอนนี้ meta stock เช็คว่ามันมีเนี่ยสมาร์ทชาร์ตก็คือเคยทำไปแล้วเราลบทิ้งนะครับแล้วไปเรียกใหม่ open แล้วลองดูตอนนี้ถ้าเรา open ใหม่จะมี RSI หรือไม่มี RSI ต้องมีใช่ไหมเพราะว่า default เพราะว่าเช็คดูแล้วในสมาร์ทชาร์ตไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เช็คดูว่าในปตท.เนี่ยพอไม่มีอะไรเลยเนี่ยปุ๊บมันก็จะไปเรียก default template ขึ้นมามันก็จะมี RSIก็คือหน้าตาตรงนี้เราจะเปลี่ยนยังไงก็ได้ให้เราก็เซฟไว้เซฟไว้เป็นชื่ออะไรก็ได้หรือว่าจะเป็น default template ก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความสะดวกของเรามากกว่าดูว่าไหนสะดวกเราก็ทำอย่างนั้นถ้าไหนมันคิดว่ามันทำแล้วเราสับสนอย่าไปทำที่เราคิดว่าสะดวกไปเรื่อยๆนะครับสรุปว่ามองภาพรวมก็คือถ้าเกิดว่าใช้default template ที่เราแอดไว้เนี่ยนะครับเซฟไว้เนี่ยก็คือควรจะไปเซฟในหุ้นที่เราใช้บ่อยๆแล้วถ้าเรียกขึ้นมาก็น่าจะได้อย่างนี้เลยคือความรวดเร็วเราชอบดู MACD Store RSI อย่างเงี้ยนะครับเราดูประกอบกับหุ้นดูกราฟหุ้นเนี่ยแล้วก็ควรจะเซฟหน้าตาอย่างนั้นไว้เป็น default template default template ไปเลยแล้วคราวต่อไปที่เราเปิดขึ้นมาหรือว่าเราจะให้มี expert advisor คือบุญซี 1.1 พร้อมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทำเงี้ยให้เป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วก็เซฟเป็น default template ไปเลยพอเซฟเสร็จแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันเวลากราฟมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็น default template ที่เราทำใช่ไหมแปลว่าเราเคยเรียกมาแล้วเพราะฉะนั้นให้ไปลบทิ้งก่อนมี2ขั้นตอนนะลบทิ้งก่อนนะฮะหรือไม่ก็เรียกขึ้นมาทับแล้วเซฟไว้ใหม่ก็ได้ไหมมันจำไปแล้วพี่ไม่ได้หรอกถ้ามีสองวิธีอย่างที่คุณหมอบอกนะฮะคุณหมอบอกว่าวิธีแรกก็คือทำแบบที่คุณหมอบอกก็คือไปเปิดขึ้นมานะครับเปิดปตท.ขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วเราก็ apply template นะครับผมพูดเร็วๆนะ apply template ชื่ออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไปเซฟให้มันเป็นเซฟให้มันเป็นชื่อเดิมเหมือนเดิมพูดเรื่องงงไหมเอาไงดีคลิกปตท.คือวิธีง่ายๆแล้วก็ให้มันกระทบกับทุกหุ้นเลยนะครับให้เป็นลบจากสมาร์ทชาร์ตดีกว่า
ขอวิธีการลบสมาร์ทชาร์ตอีกรอบได้ไหมครับถ้าวิธีนี้เราต้องทำทุกหุ้นทุกตัวเลยมันจะเสียเวลามั้งถ้ามองนะคือถ้ามองในแง่ความสะดวกเนี่ยผมไม่ค่อยสะดวกวิธีนี้ผมจะคือจะต้องมาแอปพลายเทมเพลตแล้วก็เซฟแอสแอปพลายเทมเพลตเซฟแอสไม่สะดวกนะครับก็ให้ไปใช้วิธีไปที่ directory ที่เราเก็บข้อมูลนะครับก็ผ่านคือสมมติว่าเราเก็บไว้ที่ metastock data set นะฮะแล้วเราไปดูว่ามันมีโฟลเดอร์ชื่อ ms smart หรือเปล่าแล้วก็ไปลบออกให้หมดอันนี้ของหุ้นนะครับถ้าของยางก็ไปที่ยางมันจะมี MS Smart ของมันเองเห็นไหมฮะเราอยากให้มันกระทบกับตัวไหนก็ไปเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็ลบคือที่ที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วมันจะมีคำว่า MS Smart อยู่ในที่ที่เราเก็บข้อมูลอยู่อ๋อคือโปรแกรมไอ้ Meta Stock รุ่นใหม่ๆมันฉลาดมันก็จะจำเป็น Smart Chart ไว้เลยเวลาที่เราทำอะไรไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะดูอินดิเคเตอร์ใหม่รูปแบบใหม่ใช่ไหมซึ่งวิธีการอาจจะใช้วิธีเราสร้างเทมเพลตไว้เทมเพลตเราจะสร้างกี่เทมเพลตก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็แอปพลายเทมเพลตนั้นเพื่อจะดูแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ว่าไปแต่ถ้าเราเซตเป็น default template ขึ้นมาอันนั้นมันหมายความว่าเวลาเราจะเปิดหุ้นตัวนั้นครั้งแรกมันจะโชว์ด้วย default template ให้กับเราถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราเคยดูแล้วมันก็จะจำไว้เป็นสมาร์ทชาร์ตถ้าเราไม่อยากให้มันเปิดมาอย่างที่มันจำก็ต้องมาลบทิ้งนะครับมันจะมีวิธีอื่นนี้นะครับแต่อย่าพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปจะไปกันใหญ่ดีครับดีจะงงครับครับ คือไอ้เทมเพลตเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีแพทเทิร์นของการวิเคราะห์หุ้นซึ่งใช้อินดิเคเตอร์แต่ละตัวไว้ในแต่ละรูปแบบซึ่งอาจจะแบบว่าถ้าฟอร์แมตเทมเพลต1นี่จะใช้กับตลาดยางแล้วถ้าเทมเพลต2นี่เราจะใช้กับตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่มั้ยครับแล้วเวลาที่เราไปเรียกข้อมูลมาเนี่ยเราอยากจะสร้างอินดิเคเตอร์เหล่านั้นโดยเร็วเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งสร้างทีละสเต็ปเราใช้ apply template เลยนะครับแล้วก็มีวิธีที่เอา template มาซ่อนอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปคลิกเมาส์ขวาไปเลือกจากตัว template ที่สร้างไว้ก็คลิกจากไอคอนข้างล่างได้เลยถ้ามีเวลาจะให้หลวงพี่สอนวิธีสร้างไว้ที่ข้างล่างเพื่อจะได้คลิกเลยมันก็ได้เลยไม่ต้องไปคลิกเมาส์ขวาค่อยไปเลือกอีกทีนึงมีคำถามครับพี่ครับต้องการให้สอนเลยอยากให้สอนวิธีสร้างเทมเพลตทิ้งไว้ตรงบาร์นั่นแหละครับตรงนี้นะครับใช่เราเพราะว่าถ้าเราเรียกแอปพลายเทมเพลตตรงนี้มันจะเร็วกว่าที่เราต้องมาคลิกเมาส์ขวาแล้วก็มาแอปพลายเทมเพลตอย่างนี้นะแล้วก็มาสร้างมาลองมาเราจะเอาใส่ตรงนี้ยังไงดีกดเมาส์ขวาที่ว่างๆนี่นะครับจากเมนูตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับต้องวางที่ว่างๆมีป่ะไม่รู้ต้องคลิกขวาขึ้นผมเมาส์ขวาตรงนี้แหละไปที่แถวเลข1เลข2นี่นะครับว่างๆแถวนี้นะแล้วกดเมาส์ขวานะครับมันเขียนว่า custom to bar property นะฮะ custom to bar property แล้วก็ตัวนี้เราจะเปลี่ยน clean เราสร้างใหม่ก็ได้เราจะเปลี่ยนหรือจะสร้างก็ได้นะครับเอาสร้างก่อนแล้วกันนะ new ก็หาดเราอยู่ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์คือไอ้ที่เราเก็บเทมเพลตไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็อีควิสเมตาสต็อกก็ชาร์ต my template อยู่ตรงนี้คือวิธีนี้เราต้องมีเทมเพลตไว้ก่อนนะเราถึงจะมาสร้างเพื่อตามทันไหมครับนะครับก็ไอ้เทมเพลตเราเก็บไว้ที่ไหนเทมเพลตเราเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็เข้าไปที่พาธที่มันโฟลเดอร์ที่มันเก็บเทมเพลตเทมเพลตปกติเราถ้าเราเซฟเทมเพลตไว้แล้วมันจะเก็บไว้ที่โปรแกรมไฟล์ equis meta stock แล้วก็ชาร์ตคือเทมเพลตจะเก็บไว้ที่นั่นนะครับถ้าเราเวลาเซฟเทมเพลตไว้นะครับคือหน้าตาเราเซฟไว้เงี้ยมันจะเก็บไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปในพาธเนี้ยเห็นมั้ยโปรแกรมไฟล์ equis meta stock ชาร์ตนะครับพอเราเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเราก็เห็นว่ามันมี my template ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้แล้วเราก็โอเพนขึ้นมาตรงนี้มันบอกว่าให้ระบุโปรแกรม document จริงๆมันเปิดเบราว์เซอร์ได้เลยนะจะเปิด Word ก็ได้นะก็คือตรงนี้เขาให้เบราว์ไฟแต่ตอนนี้เรากำลังเปิดเทมเพลตอยู่แล้วกด next
แล้วก็บอกว่าให้ตั้ง enter screen trip ไม่เป็นไรอันนี้ screen trip เฉยๆก็ตั้งชื่อเป็น my template เลยก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็คีย์ไปนะครับอันนี้มีไอคอนก็คือจะให้โชว์ไอคอนแบบไหนก็เป็น3แล้วกันนะครับ my templateก็จะให้โชว์ว่ามันมีตัวหนังสืออะไรขึ้นนะครับหลังจากที่เอาเมาส์เลื่อนไปแล้วลองดูนะครับกดโอเคมันจะโชว์เลข3ตรงนี้เห็นไหมพอเรากดเลข3ตรงนี้เราเอาหุ้นตัวไหนดีเราเปิดเซตเปิดแอปพลายถือว่าเรามีหุ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วเรากดเลข3นะครับปึ้งมันก็เหมือนเร็วมากก็ช็อตคัทวิ่งไปเลยเรียกให้เราเลยอย่างนี้อาจจะแล้วแต่ใครชอบนะครับตรงนี้มันก็เราบอกว่าอยากเปิดให้มีเปิดเว็บนี้ให้เปิดเว็บของคุณลุงไปด้วยเว็บฉลก .com นะครับเราก็บอกว่า news http colon /web.chalok.comแล้วก็เป็นไอคอนเป็นแบบไหนก็เลือกไปนะครับแล้วก็สเตตัสบาร์ก็ฟินิชไปเลยก็ได้เราบอกให้มันอยู่เรียงๆสวยๆหน่อยก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปแล้วก็กดโอเคตรงนี้ก็จะมีปุ่มขึ้นมา www.chalok.com กดคลิกเข้าไปมันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเรียนว่าที่หลวงพี่กำลังแนะนำนี่คือลูกเล่นนะครับมีท่านใดเล่นไว้บ้างแล้วครับขออนุญาตสำรวจหน่อยครับเทมเพลตอย่างที่กล่าวเนี่ยครับขอบคุณมากนะครับลองทำดูนะครับจะช่วยได้นะครับช่วยได้สำหรับช่วงเวลานาทีทอง 4:15 ก่อนตลาดปิด15นาทีนะครับคือ Meta Stock รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถขณะเปิดโปรแกรมอยู่เราต้องการจะเข้าเว็บไซต์ก็สามารถเข้าเว็บไซต์จากโปรแกรมได้เลยไม่ต้องออกจากโปรแกรมมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดเว็บไซต์อีกทีนึงนะครับมันเป็นพัฒนาการของตัวโปรแกรมครับซึ่งก็บางทีก็เป็นเทรดแบบเรียลไทม์เทรดเดอร์ก็สามารถทำได้จากตัวโปรแกรมอีกเหมือนกันช่วงรอหลวงพี่นี่นะครับก็อยากเรียนประชาสัมพันธ์ว่าท่านที่ยังไม่ได้ใส่ที่อยู่ที่จะส่ง DVD ให้นะครับกรุณาติดต่อที่คุณอารยาเลยนะครับมีรายชื่ออยู่แล้วบางท่านขอความกรุณาตัวบรรจงด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปผิดบ้านนะครับแล้วก็ใส่ให้เต็มเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ช่วงบ่ายก็ได้นะครับก็ตรงมีคำถามไหมฮะช็อตคัท2อันนี้ปุ่ม2อันนี้นะครับก็สร้างเทมเพลตที่เราต้องการใช้ uh-huh. ในการวิเคราะห์แล้วก็สร้างจุดช็อตคัททิ้งเอาไว้ข้างล่างเพื่อจะได้เปิดได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆแล้วเราเปิดไว้ครั้งหนึ่งมันจำตลอดเนี่ยเราก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะเราก็จำไว้ขอถามนะครับครับจากตัวช็อตคัทที่ด้านล่างที่วางไว้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรารันช็อตคัทตัวนั้นนะครับ uh-huh. มันเป็นเทมเพลตที่แปลงขึ้นมาแล้วมันขึ้นเป็นชาร์ตเนี่ยชาร์ตที่เกิดขึ้นนี่คือไม่ใช่เป็นแค่ชั่วคราวสำหรับการดูในแต่ละครั้งใช่ใช่ครับโอเคแต่ถ้าเราเซฟให้มันเป็น default แล้วเนี่ยก็คือจริงๆปุ่มนี้เอาปุ่มนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อเรามีเราวิเคราะห์หลายๆแบบนี่เหรอไหมฮะแบบไอ้หน้าตาเงี้ยเราใช้วิเคราะห์ MACD อีกอันเป็น ADX หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไว้จอเดียวกันมันล้นจอเราบอกว่าจอเนี้ยเราต้องการแค่3 indicator มี3จออย่างนี้นะแล้วอีกจอหนึ่งเราต้องการให้มันมีอย่างเงี้ยครับคือเรามีมุมมองก็คือเราวิเคราะห์ต้องใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวว่างั้นเถอะแล้วจอหนึ่งมันไม่พอนี่คือเหมาะสำหรับคนคิดมากใช่ไหมครับสำหรับคนคิดมากใช่ต้องดูเยอะ แต่ถ้าเราบอกอย่างถ้ายกตัวอย่างเอมิโบเกอร์ก็อย่างเงี้ยครับเอมิโบเกอร์ก็จะเป็นเทมเพลตที่1เทมเพลตที่2จะไปดูอย่างงี้เทมเพลตที่3ก็จะดูอย่างงี้
นี่ดูสโตร์นี่ก็ดูวอลลุ่มใช่ไหมเทมเพลตที่4ก็ไปดูอะไร RSI ROC อย่างเงี้ยครับเนี่ย OBV อย่างเงี้ยก็เหมือนกันคือจริงๆถ้าไม่คิดมากเราก็ดูแค่ตัวเดียวแล้วก็เราทำให้เป็น default แค่นี้พอนะครับคราวนี้อีกฟังก์ชันของมันอันนึงก็คือเรื่องการทำเป็น layout เนี่ยไม่ทราบพอจะแนะนำได้ layout ต้องให้พี่เจนนี่นะพี่เจนนี่ครับมันเซฟแอดเลย์เอาไงนะพี่เซฟแอดตรงนี้ป่ะเป็นเลย์เอาครับทำเป็นเลย์เอาอ่ะเพราะเลย์เอาผมไม่ได้ทำเหมือนกันเจอมาเลยครับเจอเนี่ยคุณเจนนี่เลย์เอามันจะเป็นลักษณะบอกว่าเราจะจัดหน้าตาหน้าจอให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วเปิดหลายๆหุ้นนี่ครับแล้วจะให้จอเซตมันใหญ่แล้วจอนี้มันเล็กอะไรเงี้ยเชิญเชิญพี่ชินี่ทำได้ไหมเอ่ยคือการใช้ฟังก์ชัน layout ก็จะช่วยเราวิเคราะห์ได้หลากหลายมุมมากขึ้นดูเปรียบเทียบอะไรได้แล้วก็จะคล้ายๆเทมเพลตอยู่ตรงไหนพี่เซฟนี่เหรอเซฟแอสป่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเราจะเอาใช่ใช ก็ไปนิวแล้วก็นิวไปเลย์เอาท์นะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะคะไม่แน่ใจแล้วก็ add all เจ้าหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะพอ save แล้วเอ้ยเป็นนี่แล้วก็เป็น save as มั้งเดี๋ยวนะมาได้แล้วนะแล้วก็ตั้งชื่อไปเดี๋ยวลองดูว่าได้มีประโยชน์ยังไงพี่ดาวแชร์แชร์สังเกตเห็นว่ามีเซตอัพเซตการ์ดไทยมากมากเอาให้เสร็จเลยนี่ครับเอาให้เสร็จเจนี่ได้ไหมมีประโยชน์ยังไงพี่เลเยอร์นี่ก็คือมันจะเป็นหลายชาร์ตไงคะที่เราจะเอามาดูมันจะไวขึ้นอ่ะหมายความว่าเราจะเทียบกราฟ2อัน2แบบหรือว่าจะเป็นอย่างบุญซีกับเทียบกับฉลกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถดูได้ในจอเดียวในกราฟอันเดียวเลยแล้วเราสามารถเซฟเป็นคัสตอมทูบาร์ข้างล่างเป็นเลเยอร์ก็ได้แล้วพอเรากดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเลย์เอาท์แบบหน้าตาอย่างเงี้ยมันจำตำแหน่งว่าไซส์ขนาดตำแหน่งใช่จะตำแหน่งนี้เลยจะแบบไซส์อย่างนี้เลยเราทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนหน้าตาเลย์เอาท์เนี่ยเราก็ต้องไปเซฟเราต้องไปโอเพนแล้วก็โอเพนเลย์เอาท์อันใหม่แล้วก็เซฟอันเซฟคือเหมือนกับว่าเราถ้าเราจะทำหน้าตาใหม่ของเลย์เอาท์นะคะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องไปเริ่มใหม่เมื่อกี้นี้ก็คือไปหลายอันเหมือนกันสร้างได้หลายอันแล้วเราก็ตั้งชื่อต่างๆกันไปนะคะค่ะประโยชน์ layout คือเอาไว้ดูเปรียบเทียบกันนะฮะหลายๆอินดิเคเตอร์นะครับหลายหุ้นหลายๆตัวซึ่งเอามาเทียบกันไปพร้อมกับตัวหุ้นที่เราสนใจอย่างเงี้ยครับมีท่านใดใช้อยู่บ้างไหมครับขออนุญาตสำรวจไปในตัวเลยขอบคุณมากครับใครที่เก่งๆมาโชว์หน่อยผมเมื่อก่อนช่วยใช้ตอนเวอร์ชั่น 7.2 พอมาเป็นเวอร์ชั่น 8 นี่ทำไม่ค่อยถูกไม่เลย์เอาท์คือเลย์เอาท์เนี่ยมันจะมีสมมติเราสร้างไว้หลายภาพเนี่ยมันจะมีภาพเดียวที่เป็นแอคทีฟเลย์เอาท์ซึ่งขอบคุณคุณเจนนี่ครับตัวที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับต่างกับเทมเพลตอยู่นิดหน่อยมันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะฮะถ้าผมเปิดอย่างนี้ไว้นะครับผมเปิดเซตกับไอ้ PDT ไว้นะฮะเปิดกราฟเฉยๆนะยังไม่เปิดเลย์เอาท์นะแล้วผมปิดนะอันนี้ MM Booker แล้วลองเปิดใหม่ดูนะครับนึกประโยชน์ยังไงดี default layout ไม่ตอนแรกผมคิดว่าคือมันจะจำตำแหน่งไว้ไงใช่แต่ถ้าเราเซฟไอ้ workspace ไว้เนี่ยลองอีกทีนะ ถ้าเราเซฟไว้มันก็อาจจะ
3 layout มี3จอโอเค3จอก็ได้แล้วลอง open layout ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้คือ layout นะฮะ layout ของพี่เจนนี่ที่สร้างไว้เมื่อกี้ลอง open ดูมันก็จะเป็นหน้าตา layout ก็เป็นอีกหน้าตานึงมั้งแต่มันเป็นการรวมหุ้นหลายๆตัวไว้ในนั้นเออเอางี้ดีกว่าฉากมันแค่ตัวเดียวใช่ไหมถ้าเป็นฉากนะครับแล้วก็เราเซฟให้เป็นสมาร์ทฉากเนี่ยมันจะเป็นแค่หุ้นตัวใดตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเลย์เอาท์เนี่ยมันจะเป็นการรวมหุ้นหลายๆตัวหรือมีหลายๆหน้าต่างอ่ะอยู่ในหน้าจอเดียวกันไม่รู้จะเคลียร์ขึ้นไหมพอได้ไหมพี่ช่วยเสริมหน่อยท่านใดที่ยังสงสัยเชิญนะฮะแต่ว่าเลย์เอาท์ต้องระวังนะต้องระวังนะผมว่าระวังวังรวยฮะเลย์เอาท์มันก็คล้ายๆเป็นเพจอีกแบบหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันสามารถสร้างหุ้นหลายๆตัวมาอยู่ในหน้าเดียวกันแต่ถ้าเทมเพลตเนี่ยเป็นหุ้นตัวเดียวมีหลายอินดิเคเตอร์นะฮะแต่ถ้าเลย์เอาท์เนี่ยจะมีหลายๆตัวนะครับหลายๆอินดิเคเตอร์แล้วก็อยู่ในหน้าเดียวกันแล้วมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆเทมเพลตด้วยเพียงแต่ว่ามันจะเฉพาะตัวที่เป็นแอคทีฟเลย์เอาท์เนี่ยสมมติว่าเราโชว์ขึ้นมาหลายหน้าต่างเนี่ยไอ้หน้าต่างที่มันมีสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างที่เป็นแอคทีฟเลย์เอาท์แล้วเวลาที่เราเปลี่ยนตัวหุ้นเนี่ยแล้วเราต้องการเทียบโดยใช้กรอบ layout อันนี้เนี่ยไอ้ตรงที่เป็น active layout มันจะเปลี่ยนตัวหุ้นไปแต่ตัวอื่นจะเหมือนเดิมมันก็จะเป็นการใช้โปรแกรมช่วยในการวิเคราะห์หลากหลายมุมสำหรับคนคิดมากครับบางท่านที่มีหุ้นในพอร์ตสัก10ตัว20ตัวจะใช้ layout นะพี่นะดูไปพร้อมๆกันเลยดูพร้อมกันแล้วก็งงหมดนั่นนะครับอันนั้นน่ะสำคัญแต่ถ้าเทมเพลตนี่จะค่อนข้างจะดูทีละตัวตัวเดียวนะครับแต่หลายสัญญาณอินดิเคเตอร์เท่านั้นนะครับมีท่านใดจะถามอีกไหมครับคอมแพร์ชาร์ตอยากให้แนะนำการคอมแพร์ชาร์ตของไม่เคยคอมแพร์เลยฮะตัวคอมเอฟเฟกต์หรือว่าเป็นเซตกับตัวหุ้นหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยก็เอาโตคอมกับเอฟเฟกต์ถามให้ชัดๆเพราะเราเล่นเอฟเฟกต์อยู่ใช่ไหมครับใช่ๆครับครับลองดูโตคอมกับเอฟเฟกต์เลยดีไหมฮะเปรียบเทียบคอมเพลชาร์ทเท่านั้นไม่ได้ดูสเตรนท์เทียบกันใช่ไหมครับจะให้ชาร์ทมันไปอยู่ให้มี2เส้นอยู่ในชาร์ทเดียวกันป่ะครับคือถ้าทำแค่ชาร์ทมาคอมเพลกันมันก็เหมือนกับทำเลเยอร์เปรียบเทียบกันเท่านั้นเองแต่ถ้าคอมเพลสเตรนท์เพื่อจะดูว่าหุ้นมันแข็งกว่าตัวไหนอ่อนกว่านี่ก็ต้องใช้อินดิเคเตอร์บิลเดอร์อีกทีหนึ่งนั้นมันก็จะยุ่งเยอะเหมือนกันน่าจะเป็นเลย์เอาท์คำถามของคุณบัมเนี่ยครับคุณหมอบุญศรีเขาเคยทำไอตัวอินดิเคเตอร์ไว้นะครับเอาไว้ให้มันดึงชาร์ตของโตคอมแล้วเอฟเฟกต์แล้วก็เงินบาทแล้วมาอยู่ในกราฟเดียวกันแล้วให้มันพอดเป็นเส้นขึ้นมาเดี๋ยวผมหาก่อนนะยังอยู่เปล่าบุญซีบุญซีอภิฐานมั้งผมลองลากมาใส่ดูนะเมิร์ชมันจะเป็นเส้นบนนี่เป็นจำไม่ได้นะฮะต้องไปดูที่สูตรเขานี่คือจะเอาอ๋อไม่รู้มีเปล่าแต่อยู่ในเว็บมีก็นี่เขาจะพอดตัว y เส้นกราฟเส้นแรกก็จะเป็นเอฟเฟคเป็นอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็ x y เนี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะ x เป็นยางไทยยางไทยแซดเป็น US น้ำมันแล้ว Q เป็นเยนอ๋อตัวนี้เป็นยางพอดกราฟยางที่คอนเวิร์ตแล้วเรียบร้อยแล้วมาดูว่ามันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าอ๋อตาแลกเปลี่ยนบาทกับเยนไปคอนเวิร์ตตรงนี้ครับคืออันนี้มันจะดูทั้ง3อย่างไปว่ามันไปในเทรนด์เดียวกันหรือเปล่าอืมแต่นะครับมันเพียงแต่ว่าอยู่ในหน้าจอเดียวกันผมไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนนะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเขียนแยกก็ได้งงไหมถ้างั้นเราเขียนแยกเอาเราก็มาชื่อบุญศรีอภิฐานที่ผมตั้งเองนะแต่ในเว็บมีรู้สึกมีใครเขียนกระทู้ว่า compare นี่แหละ
ว่าหุ้นเอายางอะไรเขาจะบิวคอมเพลอะไรก็ถ้าเดานะก็ตัวบนเนี่ยตัวคอมอันนี้เอฟเฟคและอันนี้อัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าน้ำมันไม่รู้คือปัญหาใหญ่ของการเอาหลายตลาดมาคอมเพลกันคือไอ้สเกลมันคนละสเกลกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาถ้ามีวิธีเมิร์จอะไรยังไงเพื่อที่จะให้มันอยู่บนภาพมองทีเดียวพร้อมกันเนี่ยมันจะต้องเข้าใจพวกนั้นไม่รู้เหมือนกันต้องดูสูตรอีกทีคุณพี่เป็นไปได้คุณอะไรนะถามเมื่อวานอ่ะคุณห้องอ่ะคุณห้องเขาถามเมื่อวานว่ามันมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไงคือข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนมันผิดแล้วก็จะทำให้อาจจะทำให้กราฟเนี่ยดิฟเพราะฉะนั้นกราฟที่คอมเพลนี่ให้เช็คอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะถ้าอัตราแลกเปลี่ยนผิดมันก็จะผิดตามคือข้อมูลที่เราดาวน์โหลดตอนเย็นอ่ะที่จากของไทฟูอ่ะหรือว่าธนเกษตรถ้าอัตราแลกเปลี่ยนผิดก็ผิดผมไม่ค่อยห่วงสมาชิกเราเพราะว่าดูแล้วสับสนแล้วก็ซับซ้อนมากสมาชิกจะไม่ยอมเอาตัวเข้าไปแลกเด็ดขาด ผมว่าอย่างนั้นนะหลวงพี่นะแต่ว่าขอบคุณที่ demonstrate คือผมเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรม MetaStock ก็ถือโอกาสว่าโปรแกรมเนี่ยมันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับก็เรียนรู้ไปแต่ว่าในส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปศึกษาให้เข้าใจให้ดีเวลาไปใช้จะได้ใช้ถูกไม่งั้นเดี๋ยวไปใช้ผิดๆก็จะเสียหายถ้ายังไม่ชัวร์ว่าจะเข้าใจอย่าเพิ่งเล่นตรงนี้ดีกว่านะครับเอาแค่ธรรมดานะครับบุญซีพิกแอนทรู 1.1 เนี่ยฮะที่คุณลุงว่านะครับคือเทรดให้ได้เงินมันก็อีกแบบนึงครับมีใครเปิดกราฟให้มันแบบ2เส้นอยู่ในตรงนี้มั้ยครับเคยเห็นในกระทู้มีคนนึงเขาเปิดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สูตรนะครับมีเปิดมีเคยรู้สึกมีทำให้ดูหน่อยนะครับผมดึงกราฟขึ้นมาเมิร์จกันใช่ไหมฮะอ่ะฮะคือไม่ต้องเมิร์จด้วยสูตรใช่ไม่ต้องเมิร์จด้วยสูตรนะฮะเดี๋ยวช่วยทำให้ผมดูนะโอ้อันนี้ผมแทรกเลยนะแล้ววันนี้มีเนี่ยผมแทรกเลยนะตลาดเอฟเฟคเราเนี่ยมีอิทธิพลอยู่ 3-4 ตัวด้วยกันตัวที่1ก็คือโตคอมตัวที่2ก็คือครูดออยล์ตัวที่3ก็คือเจแปนเยนกับดอลลาร์ใช่มั้ยครับ3ตัวเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเอามาเมิร์จกันได้ทองคำอันไหนนะครับทองคำนิดหน่อยนะฮะทองคำตอนนี้ลงทะลุทะลาด625ดอลลาร์นะครับคือเราต้องการดูหลายๆอย่างอยู่ในหน้าเดียวกันแล้วก็ดูเทรนด์ว่ามันไปด้วยกันหรือเปล่าก็ถึงใช้วิธีครับว่าที่จริงแล้วในการเทรดแต่ละอย่างนี่มันก็มีสัญญาณของมันแต่ละอันใช่ไหมครับต้องขอบคุณคุณแซคด้วยนะฮะที่เมื่อคืนมาเขียนไว้ว่าเงินกำลังย้ายไปสู่กลุ่มของดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็ทิ้งทองคำทิ้งน้ำมันแล้วก็ทิ้งคอมมอดิตี้เกือบทั้งหมดเลยนะฮะเงินไปเข้ากับดอลลาร์เลยแข็งปักเลยนะครับคือพวกเราที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมอะไรดีๆก็มาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าชมรมก็เป็นของพวกเราทุกคนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีใครเก่งหมดทุกอย่างฉะนั้นใครที่รู้ก็แบ่งกันทุกคนก็รับรู้ร่วมกันก็จะเป็นประโยชน์กันทุกคนเลยครับตลาดกว้างนะครับสมาชิกเรา 3,700 กว่าท่านแล้วนะครับก็ต้องถือว่าสมาชิกเรามากนะมีส่วนที่จะเข้ามาเล่นตรงนี้แล้วก็มีความรู้มีเทคนิคเนี่ยผมว่าช่วยเหลือกันนะครับขอสรุปเมื่อคู่นิดนึงได้ไหมครับว่าตกลงว่าที่เมิร์จกันระหว่างตัวคอม Effect เนี่ยต้องโหลดอินดิเคเตอร์มาใช่ไหมครับแล้วมาอินสตอลยังไม่สรุปนะครับเมื่อกี้ที่หลวงพี่ดูเนี่ยนะครับคือเมิร์จด้วยสูตรนะครับเพราะฉะนั้นจะชี้นำจากสูตรแต่ว่าที่กำลังทำอยู่เนี่ยหน้าที่จะเอากราฟที่ไม่เกี่ยวกับสูตรเนี่ยเข้ามารวมกันเฉยๆนะครับต้องแยกกันใช้โปรแกรมโดยตรงไม่ใช้สูตรใช่ครับให้ระวังไว้สูตรเนี่ยสำคัญถ้าใส่สูตรผิดคุณเพี้ยนเลยอย่างที่พี่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าค่าของเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดค่า Forex มาที่มันไม่ใช่เนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบต่อการอ่านกราฟทันทีทำให้เราตัดสินใจผิดได้อันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเมิร์จจากสูตรนะฮะแต่ถ้าเมิร์จจากกราฟนี่กำลังดำเนินการอยู่นะครับถึงเรื่องสูตรก็เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าพวกเราเก่งๆกันก็เขียนสูตรสร้างสูตรขึ้นมาชมรมก็กำลังคิดว่าจะมีการส่งเสริมเรื่องของการทำสูตรต่างๆที่มีประโยชน์แล้วก็เหมือนกับแข่งขันกันนะครับแล้วก็มีรางวัลให้ก็ใช้เงินที่พวกเราบริจาคกันเข้ามาสมทบทุนเข้ามาก็เป็นรางวัลกันต่อไปครับนั้นตัวโปรแกรมเนี่ยมันใช้งานได้หลายอย่างนะฮะแต่ว่าการเรียนรู้ก็คงต้องใช้เวลา
นะครับก็ศึกษากันไปพวกเรามาเจอกันเนี่ยก็รู้จักกันบางคนก็เก่งด้านนู้นบางคนก็เก่งด้านนี้นะครับมีโอกาสก็แบ่งปันกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณอะไรนะครับคุณอาญาคุณเล็กคุณเล็กคุณเล็กฮะคุณเปียกนะครับฮะคุณเล็กหรือคุณเปียกคุณเล็กครับคุณเล็กครับผมก็เดินดูหลายคนผมดูแล้วเก่งเห็นใช้คอมพิวเตอร์นี่คล่องมากแล้วก็ทำภาพทำโปรแกรมต่างๆหลายอย่างทีเดียวครับเราต้องเชิญมาช่วยกันฮะเชิญหลวงพี่สรุปอีกครั้งนึงใช่ไหมครับโอเคครับครับก็เปิดชาร์ต2อันขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเอาแบบคลีนแล้วก็ทำให้มันเป็นเส้นก่อนเอาตั้งแต่แรกเลยนะหมายความว่าตอนนี้กำลังจะเมิร์จเจแปนรับเบอร์ใช่ไหมครับกับเอฟเฟกต์เรานะฮะครับครับไม่ได้เบิร์ดด้วยสูตรนะฮะไม่ได้เบิร์ดด้วยสูตรเปิด JP ก็เรียกสมาร์ทชาร์ตของโตคอมมาJP NR 1นะครับเปิดมาเลยแล้วก็คือ okay, แล้วเราก็ทำเอาคลีนเทมเพลตแล้วกันคลีนเทมเพลตแล้วทำให้มันเป็นเส้นนะครับดับเบิลคลิกไปที่เปิดคลีนเทมเพลตแล้วนี่ของโตคอมนะครับโตคอมแล้วเราดับเบิลคลิกตอนนี้กราฟมันเป็นแบบเป็นแบบบาร์ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนดับเบิลคลิกที่ราคานะครับเอาใหม่ดับเบิลคลิกเอาคลิกก่อนถ้าเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจุดๆเห็นไหมคลิกที่ตรงราคาแถวเส้นดำๆนี่ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกทีนึงแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสไตล์ให้เป็นลายให้เป็นเส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีมันนิดนึงเราอยากให้โตคอมสีอะไร okay. สีเขียวนะครับมันจะได้เป็นสีเขียวคราวนี้เปิดกราฟเมืองไทยเอา th s ตอนครับครับแม่ครับข้อมูลยางหายไปไหนไม่รู้ th ดูลงล่างเนี่ยเนี่ยโอเค rs จุดหนึ่งแล้วก็เปิดกราฟของยางบ้านเราขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นเส้นซะทำเป็นลายชาร์ตนะครับApply ก็ทำให้เป็นรีมูฟอะไรออกทั้งหมดนะแล้วก็ทำให้เหลือเส้นเดียวทำให้มันเป็นลายชาร์ตโอเคเอาสีอะไรดีสีฟ้าสีน้ำเงินอะApply โอเคเสร็จแล้วก็ไปเปิดไอ้ที่เมื่อกี้สีเขียวเมื่อกี้นะครับลากออกมารวมกันลากก็จะลากขึ้นลากลงก็ได้นะคลิกให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ลากลงมาเลยกดเมาส์ซ้ายแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแล้วปล่อยมือก็ display scale on left นะก็สเกลใหม่ของตัวคอมเพราะมันไม่เท่ากันก็ไว้ left โอเคเราก็ได้มี2เส้นฮะคราวนี้เราจะเอากราฟอย่างอื่นมาแล้วก็ลากเงี้ยก็เปิดแล้วก็ทำให้เป็นเส้นเปลี่ยนสีก่อนแล้วก็ลากมาอันนี้คือวิธีเปิดทีละอันโอเคไหมครับจะเซฟไว้เป็นชาร์ตหรือแล้วเราจะก็เซฟอีกทีนึงก็เซฟไว้คราวนี้ก็เซฟ as เป็นชาร์ตใช่ปะ compare นอกจากเราจะเก็บไว้ใน favorite สำหรับที่จะเลือกดูหุ้นที่เราชอบเนี่ยเราจะเซฟไว้เป็นชาร์ตไว้เพื่อที่เราจะเลือกจากฉากอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่จะเลือกดูจากเฟเวอริตหรือเลือกดูจากฉากต่อไปเป็นสมาร์ทฉากหรือฉากก็ได้ใช่ไหมครับสมาร์ทฉากก็ได้ต้องเป็นฉากอ่ะต้องเป็นฉากชุบถ้าโอเพนรับเปอร์ชาร์ตแล้วก็ลับเบอร์คอมเพร์ไม่โอเคไม่มีแอดเฟเวอริตนะคือหน่วยเรื่องหน่วยมีน้องคนหนึ่งเขาถามเนี่ยจะสังเกตว่าข้างซ้ายเนี่ยจะหน่วยหนึ่งใช่ไหมครับข้างขวาก็อีกหน่วยหนึ่งใช่ไหมครับมันเป็นค่าของแต่ละอัน
นะครับแต่ว่าตัวคอมอยู่ซ้ายตัวคอมนี่จะอยู่ซ้ายค่าหน่วยของตัวคอมส่วนของเอฟเฟกต์เนี่ยจะอยู่ขวาแต่ว่ากราฟแนวโน้มเนี่ยมันซ้อนกันเท่านั้นเองพี่คิดครับพี่คิดครับถ้าเกิดผมใส่เข้าไป3ตัวแล้วมันจะโชว์ยังไงแล้วมันหน่วยที่ได้เนี่ยมันจัดการเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยแล้วเรียงฮะคุณเล็กครับมีไอเดียไหมใส่3ตัวสเกลไว้ที่ไหนแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะ3ตัวเมื่อ3ตัวมีคำตอบไหมฮะคุณเล็กคุณเล็กครับถ้าจะใส่3ตัวได้ไหมแบบนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าสเกลเนี่ยน่าจะได้แค่2อันเพราะปัจจุบันผมก็ดูอยู่3อันก็คือ Effect ตัวคอมแล้วก็ราคาน้ำมันนะฮะแต่ราคาน้ำมันผมก็จะไม่เห็นสเกลด้านซ้ายหรือขวาแต่ก็ชี้ไปที่เส้นกราฟมันก็เห็นราคาอยู่แล้วครับถ้าวางบนเส้นกราฟมันก็จะโชว์ราคาของมันขึ้นมาให้ทราบยังไม่เคยลองอะครับแต่คิดว่าน่าจะได้โทษนะครับแล้วถ้ากำหนดให้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเท่ากันได้ไหมคือเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแบบให้มันเท่ากันแล้วดูอัตราการขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์คือที่จริงพวกนี้เราแค่ต้องการดูว่ามันแนวโน้มไปด้วยกันหรือไม่เท่านั้นเองเราคงไม่ได้เทียบกันว่ามันไปในสัดส่วนกันแค่ไหนเช่นไปเท่ากันหรือไม่จะไปทำอภิฐานหรือเปล่านะครับแต่ตรงจุดนั้นก็คงเป็นคิดว่าจะไปทำอภิฐานเพื่อที่จะดูเปรียบเทียบนะก็คงจะต้องไปคิดดูนะครับว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันช่วยคือจริงๆคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเนี่ยมันก็คือช่วยเราทำงานแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันช่วยเราได้จริงหรือไม่จริงก็ต้องรู้ว่าตัวโปรแกรมมันทำงานได้แค่ไหนแล้วเราลองทำดูแล้วมันเซิร์ฟความต้องการเราได้จริงหรือไม่ถ้าจริงก็โอเคก็มีเครื่องมือไว้ช่วยถ้าไม่ได้ก็ต้องทำใจนะครับแต่ถ้าเขียนสูตรนี่ช่วยได้นะถ้าใครที่คิดแล้วก็เห็นว่ามันทำอะไรได้เป็นประโยชน์เราก็เผยแพร่กันมันก็จะได้ประโยชน์ก็เหมือนอย่างที่คุณลุงก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์เรียนรู้ต่างๆให้กับพวกเราไม่ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ทุกคนก็ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับนั้นก็พวกเราก็ผมก็เชื่อก็คนเก่งๆก็ยังมีอีกเยอะก็ลองคิดกันมีสูตรอะไรที่ดีๆมีวิธีการอะไรที่ดีๆก็มาแบ่งปันกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเทรดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่สูตรใช้แค่เครื่องมือหรอกมันยังใช้จิตใจด้วยนั้นอย่าไปกลัวว่าใช้สูตรเหมือนกันแล้วจะเทรดได้เท่ากันอีกด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมลองเอากราฟค่าเงินแลกเปลี่ยนนะครับญี่ปุ่นไทยมาใส่ดูนะฮะคราวนี้เราจะสเกลมันก็ต้องคนละเรื่องใช่ไหมเราควรเอาโอเวอร์เลย์แล้วกันนะถ้าเราดิสเพย์นี่มันอาจจะอีกเรื่องเราก็ให้เป็นโอเวอร์เลย์ไปแล้วกันหลวงพี่ฮะอย่างพวกที่มันขึ้นมาว่าเป็นโอเวอร์เลย์เป็นดิสเพย์เป็นเมอร์กเนี่ยแต่ละอันนี่มันต่างกันยังไงในความหมายเนี่ยเพื่อว่าจะได้ไปทำความเข้าใจเวลาที่ใครจะไปดัดแปลงไปเรียนรู้เพิ่มเติมมันจะได้เข้าใจว่าเวลาเราสั่งแบบไหนเนี่ยมันภาพมันจะออกมาแบบไหนยังไงบ้างก็ถ้าโออธิบายไม่ถูกกันนะอธิบายลำบากหน่อยคือมันเหมือนสร้างสเกลด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ตัวแรกเนี่ยเราบอกว่ามันสเกลปกติมันอยู่ด้านขวาใช่ไหมกราฟมันก็จะวิ่งตามราคาด้านขวาแต่ถ้าเราลากมาใส่แล้วบอกว่าให้สเกลไอ้ display new scale เนี่ยก็คือให้มันสร้างไอ้ scale ใหม่ตรงนี้แล้วราคาตัวไอ้กราฟมันก็วิ่งตามราคาฝั่งนี้นะเราต้องรู้ว่าเส้นไหนมันวิ่งด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่คือสร้าง scale ใหม่ว่าเถอะ2อันนี้ option 2อันนี้นะครับแต่ถ้า merge ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปอิงว่าสมมติว่าผม merge นะผมลากแล้วผม merge เรามาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไงดีกว่าอธิบายก็เดี๋ยวไม่เห็นภาพก็ดูว่าเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมลองเมิร์ชดูนะครับเมิร์ชด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าไอ้อัตราแลกเปลี่ยนในตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่เนี่ย36เยนต่อบาทนะครับใช่ป่ะก็ราคาปิดเพราะตัวนี้มันใช้ราคาปิดก็36ถ้าตรงนี้มันเท่าไหร่ประมาณ32สเกล30มันอยู่แถวนี้เห็นไหมถ้าเราบอกว่ามันเมิร์จด้านขวาเนี่ยเส้นมันก็จะลากอยู่แถวนี้3แถว30เพราะว่านี่มันคือสเกลด้านขวาเนี่ยเป็นสเกลของยางไทยใช่ไหมพอเราบอกว่าให้มันอิงสเกลด้านขวามันก็จะเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างสเกลถ้าบอกเดี๋ยวดูให้มันเมิร์จสเกลด้านซ้ายนะครับรับรองอยู่ข้างใต้แล้วมันแทบจะไม่เห็นนะ
เมื่อสเกลซ้ายนะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมครับดูความแตกต่างนะผมไม่รู้อธิบายยังไงเหมือนกันแต่ถ้าบอกว่ามันดูความแตกต่างมันไม่ชัดใช่ไหมเพราะค่าเงินเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคอมแพงก็ได้แล้วก็บอกให้มันโอเวอร์เลย์ไปก็ได้เอาโอเวอร์เลย์อะโอเวอร์เลย์ก็ไม่สนใจไม่มีสเกลแต่ขอให้อยู่ในหน้าจอมันเถอะเอามาโอเวอร์เลย์อย่างเงี้ยดูเมคเซนส์กว่านะตอนนี้เห็นว่าค่าเงินมันตกค่าเงินมันขึ้นคิดว่าตัวนี้น่าจะสวยกว่านะอ่านดูกราฟง่ายใช้ตัวนี้แบบไม่ต้องคิดมากโอเวอร์เลย์แล้วกันถ้าเอาค่าเงินมาใส่แต่ถ้าผมเอาเส้นสีเขียวใหม่นะเมื่อกี้เราถ้าผมลบเส้นสีเขียวคือตัวคอมยังออกใช่ไหมมันจะมี90กับ90ทั้งซ้ายทั้งขวานะผมลากใส่ใหม่นะครับวางใหม่นะเราเมิร์จดูไหมเมิร์จด้านขวาแล้วกันนะมันจะได้สเกลเดียวกับยางไทยเมิร์จด้านขวานะครับนี่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะดูว่าให้มันใกล้เคียงมันวิ่งต่างกันห่างกันดูไม่ค่อยออกใช่ไหมเพราะว่าสเกลมันต่างกันไงต่างกันเยอะดูงี้ก็ไม่สวยอีกอ่ะจริงนะดูตามใจเราอยากดูอันไหนมากกว่าตามใจคนชอบมากกว่านะถ้าใครชอบแบบนี้ก็อ่ะแต่ผมว่าสเกลเลฟสร้างสเกลใหม่ด้านซ้ายดีกว่ายังดูแบบเฮ้ยมันวิ่งตามกันไม่ตามกันมันยังดูง่ายกว่านะอย่างเงี้ยดูสวยกว่าแล้วแต่ว่าชอบแล้วกันเคลียร์มั้ยครับคนที่ยังไม่เคยใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว5คนนั้นเดี๋ยวเขาสอนให้ตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนว่ามันทำมันดูได้ยังไงมั่งมีคำถามอื่นไหมครับเชิญคำถามครับอีก10นาทีครับก็เมื่อกี้คือผมสงสัยว่าไอ้กราฟเยนนี่ทำไมเราไม่คูณไปในเอฟเฟกต์ไปเลยไม่ต้องมาดูกราฟ3เส้นนะฮะฮะขออีกทีครับคือสงสัยเฉยว่าไอ้กราฟค่าเงินเยนทำไมเราไม่คูณไปในเอฟไอ้ตัวคอมไปเลยฮะจะได้ไม่ต้องดูกราฟ3เส้นเหลือแค่2เส้นอ๋อถ้างั้นต้องเขียนเป็นสูตร คือไอ้กราฟเนี่ยมันเปิดได้เฉพาะหุ้นตัวเดียวนะถ้าแต่ผมจำคับคล้ายกับพามันมีวิธีนึงนะเปิดกราฟเดียวเนี่ยแล้วมันสามารถเลือกหุ้นมาได้2อันเลยแต่เนี่ยเป็นถ้าสมมติว่าเรารู้แค่วิธีนี้เนี่ยแล้วเราจะคอนเวิร์ตอะไรหลายๆอย่างเราต้องเขียนเป็นสูตรนะโดยที่ใช้สเกลเดียวกันเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกใช้บุญซีตัวเนี้ยที่อยู่ในเว็บนะฮะให้มันพอตใหม่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้เขาคอนเวิร์ตเรียบร้อยเลยนะแปลว่าสเกลเราใช้ด้านซ้ายด้านเดียวเดี๋ยวผมลองลบสเกลออกลบเพื่อจะให้ไม่งงนะครับลบออกก็คือ new chart ไม่ได้ new chart จริงๆก็ new chart เลยนะสร้างชาร์ตใหม่ก็ได้ new chart นี่แล้วกัน newนิวชาร์ตผมตั้งชื่อชาร์ตผมเป็น My Rubber แล้วกันนะผม Open ทำไมได้อะเอาเงี้ยเอาตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอาสูตรที่เราเขียนไว้เนี่ยนะครับลากใส่ลงมาเลยลากสูตรที่เราเขียนที่เขาคอนเวิร์ตเพราะว่าในสูตรนี้มันจะมีการแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนสีทีละเส้นเอาสีนี้ก็เป็นสมมติว่านี่เป็นตัวคอมแล้วกันต้องไปเช็คดูอีกทีนะครับว่าราคานี้มันแปลงแล้วที่เป็นที่72บาทหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่93บาทหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวดูฮะตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีดำก็เป็นน้ำมันหรืออัตราแลกเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูสูตรอีกทีนะครับคราวนี้เราไปดูสูตรอีกทีนึงลองดับเบิลคลิกดูนะฮะไปที่ฟอร์มูล่านะเพราะสูตรมันเป็นอย่างเงี้ยเราทดสอบดูว่ามันเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับก็ลบทิ้งอะไรกันผมลบทิ้งเนี้ย y ตัวไหนเอาค่า y
เหลือเส้นไหนไม่รู้นะเหลือเส้นนี้ค่า y ก็เป็นค่ายางญี่ปุ่นยางตัวคอมเนี่ยราคาลองดูนะครับดูว่ามันตัวคอมแล้วก็เอา x ใส่เข้าไปตอนนี้ x เป็นค่าสีเขียวนะงงไหมครับ x คือยางไทยเอฟเฟคคันนี้คือค่า x นะครับ x คือให้ไปเปิด security ของยางไทยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ยางตัวข้อมันอยู่ที่90กว่าบาทใช่ไหมสมมุตินะมันค่าตาเล็กเป็นจะผิดก็ได้ก็คือตัวบนนี้93แล้ว87นี่คือยางไทยเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนสีเอาแล้วก็มาเปลี่ยนสีถ้าไม่งงคือมันจะสับสนช่วงแรกนะครับถ้าทำไปแล้วเราเซฟไปแล้วเนี่ยคราวต่อไปเราก็ดูง่ายแล้วนี่คือถ้าใช้สูตรคราวนี้อีกตัวนึงเมื่อกี้มี Z ด้วยใช่ไหมครับ Z เป็นอะไรเอ่ย Z เป็นน้ำมัน US Z เราจะเอาไม่เอาก็ได้บางทีเขาดูพิจารณาน้ำมันเนี่ยตอนแรกพิจารณาน้ำมันขึ้นยางขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็เอากราฟ US มา compare ด้วยก็ตัวล่างก็เป็นกราฟน้ำมัน US เป็นฟิวเจอร์มั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเอาเราก็ได้กราฟตัวคอมเอฟเฟคแล้วก็น้ำมันตัวคอมนี่คอนเวิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับคอนเวิร์ตคืออัตราแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะเห็นว่าเรามันไม่มี200กว่าแถวนี้ใช่ไหมมันใช้สเกลด้านขวาหมดตอนนี้ใช้สเกลด้านขวาหมดคอนเวิร์ตไว้เป็นเงินบาทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอก็มีรู้สึกมี expert advisor ตัวหนึ่งนะที่ถ้ามันเห็นว่ามันห่างกันเกิน5บาทเขาจะอภิธาตอะไรสักอย่างโอเคครับพี่วีต่อเลยครับมีคำถามไหมครับเดี๋ยวขออีกหน่อยแล้วกันนะครับเจอหน้าคุณเสิร์ชตัวเทนไลน์หรือว่าพวกฟีโบที่เวลาลากเส้นนี่เราสามารถตั้ง default ของสีได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้แล้วก็ไอตัวจะเลือกสีไปเรื่อยๆฟีโบนี่ตัว 78.6 127ไม่ได้ต้องใส่เองทุกครั้งเลยนะฮะต้องใส่ทุกครั้งครับครับขอบคุณแต่ถ้าเราทำไงให้ได้มันจำทุกครั้งอ่ะเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเมื่อกี้เราทำไงมีวิธีหลอกต้องใช้วิธีหลอกเอาไงอ้อมเอาวิธีตรงๆไม่มีแต่เราใช้วิธีอ้อมเอาเปิดทุกครั้งให้มันมีไฟโบขึ้นมา78ทุกครั้งทำไงดีใส่เป็นเทมเพลตได้ไหมฮะใช้เทมเพลตเพราะฉะนั้นก็เซฟเทมเพลตไว้1อันนะคำถามนี้ยอดฮิตเลยอันนี้ลองดูนะแต่ยังไม่เคยบอกวิธีแก้กันนี่เนาะเราก็เส้นเนี้ยมี 78.6 ยังไม่มีนะเราก็ใส่ไปเลยอ่ะ8100มียัง178ไม่มีเหรอ 178.6 127อ่ะ 127. จุดเท่าไหร่ .2.3 เอาเข้าไปได้เส้นมาครบแล้วใช่ไหมเซฟเป็น default template ไปเลยคราวนี้เปิดหุ้นตัวไหนอ่ะเปิดหุ้นตัว Japan เอาหุ้นแล้วกันนะจะได้คุ้นนี่อะไรเอ่ย AA ก็เป็นปตท.สผ.แล้วกันแอดวานที่หลวงพี่แอดวานไฟโบกำลังสวยเลยแอดวานโอเคแอดวานเรายังไม่เคยเปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งแรกสุดมันจะต้องก็เลยไม่ได้แอดมี default template ที่มีไฟโบ78เรียบร้อยแล้วแต่มันค้างกด escapeเอาใหม่อีกทีหนึ่งไม่รู้เส้นไหนนะเมื่อกี้มันมีค้างอยู่มั้งมีใครลากไฟโบเราแล้วมันไม่ไปอย่างงี้ป่ะมันดื้ออ่ะเคยมีใครลากไหมครับแล้วมันดื้ออย่างเงี้ยมันไม่ยอมไปอ่ะสะดุดมันจะสะดุดอย่างเงี้ยนะดับเบิลคลิกมันเลย
ดื้อนักดับเบิลคลิกแล้วเอา snap to pi ออกกด close อ่าฮะเฮ้ยจะไม่ดื้อละเส้นนี้ไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่เส้นนี้แน่เลยต้องเป็นเส้นนี้ที่ไม่มี 78.6 เส้นนี้มันดื้อป่ะเนี่ยดื้อดื้อเอา snap to pi ออกมันพยายามที่แบบเข้าไปหาราคาที่มันปิดอยู่แท่งแถวๆนั้นน่ะราคาปิดอยู่แถวไหนมันจะวิ่งเข้าไปหาเองไงเพราะนั้นเราบอกเอ้ยอย่าดื้ออย่าดื้อแล้วก็ใส่ก็เอา snap to pi ออกเส้นนี้มี 78.6 เห็นไหมฮะ 78.6 161.8 78.6 อ่าฮะโอเคไหมครับใช้วิธีนี้หลอกเอาใช่หรอกมันตรงๆไม่มีแต่ถ้าเอมี่เขาทำได้ไงเอมี่เขาเขียนเข้าไปเลยบอกซุปคีย์ตัวหนังสือออกมาเลยแล้วก็มีวิธีการโยกไฟโบนิดนึงไม่รู้รู้กันหรือยังนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดนึงเพราะว่าก็เรียนมาจากพิวิทย์ของมันกันถ้าเราวัดมันจะมี projection กับ detachment ใช่ไหมถ้าเราเอียงซ้ายกับเอียงขวานะสมมุตินะผมวัดช่วงนี้กับช่วงนี้แล้วกันถ้าผมเอียงซ้ายนะครับปกติถ้ามันอยู่ตรงๆมันยังไม่มีอะไรใช่ไหมเอาตรงๆหน่อยไม่เอาเอาเอียงซ้ายเลยแล้วกันมันตรงไม่ได้ถ้าผมเอียงซ้ายนะมันจะเลขมันจะพลิกอยู่ข้างบนใช่ไหมไอ้423อะไรเงี้ยถ้าเราวัดเว็บ0เว็บ1อะไรเงี้ยนะจาก4ไป1อ่ะประมาณนั้นน่ะถ้าผมมั่วก็บอกผมหน่อยแล้วกันจาก4ไป1อ่ะเราจะหาไอ้ทาร์เก็ตของเว็บ5ได้ก็คือประมาณ423อะไรเงี้ยนะครับเราก็เอียงซ้ายเอียงขวาจากเว็บ1ไปแล้วกันแล้วก็เอียงขวามันจะกลับลงมาข้างล่างเพราะบางทีเขาใช้โปรแกรมแบบอื่นมาเนี่ยเขาจะทำได้ฮะแต่พอมาถามใน Meta Stock เนี่ยทำยังไงให้เลขมันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเพราะบางทีจะต้องวัดจากเว็บ1ไปเว็บ2มั้งแล้วก็ลากขึ้นไปอย่างเงี้ยเอาไปวางที่แถว4แถว5แล้วมันได้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือใช้วิธีโยกซ้ายโยกขวาแทนแล้วกันนะครับโยกซ้ายมันจะบวกมันอยู่ข้างบนโยกขวามันก็กลายเป็น detachment แค่นั้นเองคิดว่าเคยใช้กันแล้วมั้งหรือไม่อย่างงี้ไม่รู้เมื่อก่อนผมใช้อย่างงี้ผมจะวัดอย่างงี้ผมจะซื่อๆก็ไปวางอย่างงี้ฮะแล้วผมจะเลขมันอยู่ข้างบนเนี่ยก็ทำไงอ่ะมันลบแล้วเราก็ต้องมาใส่บวกแถวนี้ก็เอาก็เป็นลบ 61.8 อย่างงี้ใช่เราลบปุ๊บเห็นป่ะมันจะมีเส้นบนโผล่มาอย่างเงี้ยจะเอา2ข้างอ่ะแต่เมื่อก่อนทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เอาละเดี๋ยวนี้โยกซ้ายโยกขวาดีกว่าเห็นป่ะมันก็ได้เหมือนกันถ้าเอาไปทั้งแผงนี่คลิกไว้ตรงไหนฮะเอาไปทั้งแผงมันทั้งแผงคือต้องเอา snap to pi ออกนะถ้าไม่เอา snap to pi ออกเนี่ยมันจะโยกทั้งแผงไม่ได้ snap to pi ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปครับตรงเนี้ย snap to pi ให้ออกก่อนแล้วก็ลากได้เลยก็คือเหมือนเรามีคลิกไปตรงเส้นพวกนี้แล้วมันจะมีแท่งเส้นนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปทางไหนก็ลากไปได้คลิกซ้ายแล้วก็ค้างไว้แล้วยกไปแล้วก็ลากไปเหมือนเราตีเส้นปกติครับเหมือนเราตีเส้นเงี้ยแล้วเราจะย้ายเส้นนี้ยังไงกดคลิกซ้ายไว้ให้มีสี่เหลี่ยมนี้นะซ้ายหัวท้ายแล้วก็โยกไปโยกมาเงี้ยเหมือนกันคลิกตรงไฟโบให้มีเส้นหัวท้ายสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็โยกไปโยกมาจีล่างแผงก็คลิกตัวบอดี้มันอะตรงกลางอะครับคลิกตัวกลางแล้วก็โยกไปโยกมาโอเคครับได้เวลาขออนุญาตอาหารเช้าสรุปอย่างนี้นะครับในส่วนช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราได้มีการแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Meta Stock แล้วก็ Amy Broker แล้วมีการตอบคำถามอยู่ประมาณ10กว่าคำถามนะครับก็รวบรวมสรุปได้ดังนี้นะครับเพื่อนจะต้องไปลง DVD นะครับเลยขออนุญาตตัดต่อทีมงานด้วยก็คือคุณหลวงพี่ได้แนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่า PC 2เครื่องนะครับที่ให้ค่าต่างกันเมื่อใช้สูตรแล้วโดยแนะนำให้ใช้โหลด options นั่นเองนะครับตัวเลขที่เหมาะสมคือ500กับ250นะครับใน period ที่ตั้งต่อมาก็เป็นเรื่องของการเปิดหลายหน้าแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่ก็จะโชว์ได้หลายหน้านะครับเทคนิคอันนี้ก็ได้แนะนำไปในเรื่องของการadd favorite ซึ่งจำหุ้นหลายตัวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการ add template นะครับก็ได้แนะนำทั้งเรื่องของการ
ช้ Fibonacci แล้วก็ปลด Snap to Price ออกไปด้วยนะครับในเรื่องของการ Add Layout นะครับเพื่อได้เห็นหุ้นหลายตัวนะครับที่ใช้หลายอินดิเคเตอร์จะเป็นภาพกว้างสูงกว่าเทมเพลตถ้าเทมเพลตนี่ก็คือหุ้นตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้หลายอินดิเคเตอร์แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ Merge Formula นะครับ Merge ด้วย Formula กับ Merge ด้วย Line Chart นะครับมีทั้ง Line Chart นี่จัด Scale ทางด้านซ้ายและด้านขวามากกว่า2ตัวก็ได้แต่จะโชว์เพียง2ตัวและสุดท้ายก็มีเรื่องของการทำ Overlay ลงตัวอื่นนะครับที่ไม่ต้องการดูความสัมพันธ์มากนักก็ใช้ Overlay ปัดค่าของ Forex ลงมาอย่างที่ยกตัวอย่างแล้วคิดว่าในช่วงเช้าเนี่ยต้องขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณคุณประสานนะครับกันทะเตียนครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ของเรานะครับ